วัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันสิริพรปานสวัสดิ์นะคะในนามของคณะผู้จัดงานงานประชุมประจำปี2562สวทช.ภาคเหนือภายใต้แนวคิดวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคในช่วงเช้าของวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมนะคะรับฟังการเสวนาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะซึ่งขออนุญาตทบทวนหากเมื่อวานนี้นะคะใครที่ไม่ได้มาหรือว่ามานะคะท่านผู้อำนวยการสวทช.ค่ะดร.ณรงค์สิริเลิศวรกุลนะคะท่านก็ได้บรรยายพิเศษนะคะเกี่ยวกับเรื่อง BCG โมเดลนะคะซึ่งจะเป็นกลยุทธ์ใหม่นะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะ B ก็คือ Bioeconomy หรือเศรษฐกิจชีวภาพนะคะ C ค่ะคือ Circular และ Creative นะคะนั่นก็คือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ G ก็คือ Green Economy ก็คือเศรษฐกิจสีเขียวนะคะซึ่งจะเป็นกลไกในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งนะคะสร้างการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเรานะคะได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนะคะเสวนาในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะเราจะเห็นรูปธรรมนะคะใน2พาร์ทที่สำคัญนั่นก็คือ C และ G นะคะว่ามีการร่วมมือนะคะถ้าเรามีการร่วมมือกันอย่างผสานอย่างเข้มข้นนะคะทั้งจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษานะคะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีนะคะรวมถึงการผสานความร่วมมือเข้ากับภาคอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจนะคะที่ได้ขยายผลนำไปใช้งานนะคะจะมีรูปธรรมและมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะเพื่อชีวิตและอนาคตที่ดีกว่าของประเทศไทยได้อย่างไรกับการเสวนาในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเศรษฐกิจปิดวงจรคิดทำนำอย่างไรให้สำเร็จนะคะ towards a better tomorrow ค่ะในช่วงนี้นะคะที่ฉันขออนุญาตค่ะแนะนำนะคะแขกผู้มีเกียรติที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ร่วมกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะต้องบอกว่าท่านเป็นในส่วนของผู้นำจังหวัดนะคะที่ต้องบอกว่าจังหวัดนี้นะคะได้รับรางวัล Zero Waste นะคะถึง2ปีซ้อนด้วยกันค่ะและเป็นจังหวัดที่มีเรื่องนโยบายเกี่ยวกับความสะอาดค่อนข้างชัดเจนทีเดียวนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้เกียรติต้อนรับนะคะคุณสำเริงชัยเสนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนค่ะค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านบนเวทีเลยนะคะเอาละค่ะซึ่งในภาคส่วนของท่านรองผู้ว่านะคะท่านจะได้มาแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กันค่ะว่าเราจะนำอย่างไรนะคะเพื่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะเพื่อที่จะได้ดำเนินงานในท้องถิ่นนะคะนำอย่างไรแล้วคราวนี้ค่ะในภาคส่วนของทำอย่างไรนะคะแน่นอนค่ะตามแนวคิดของการจัดงานนะคะวิจัยเข้มแข็งเสริมแกร่งภูมิภาคในภาคของการศึกษาวิจัยค่ะวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอนุวัฒน์เชื้อเย็นคณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอเสียงปรบมือต้อนรับค่ะเรียนเชิญอาจารย์บนเวทีนะคะนำอย่างไรคิดอย่างไรแล้วนะคะมาถึงแล้วเราจะทำอย่างไรนะคะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมค่ะซึ่งวันนี้ท่านได้ให้เกียรตินะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และความคิดเห็นกับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนฤมลทักษะอุดมกรรมการผู้จัดการบริษัทฮิลคอฟจำกัดขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะและสำหรับผู้ที่จะรับหน้าที่ดำเนินรายการเสวนาในวันนี้นะคะขอเสียงปรบมือให้กับคุณเกียรติรัตน์ทองฝายที่ปรึกษาอาวุโสศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะครับก็สวัสดีแขกผู้เกียรติทุกท่านครับขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่การเสวนานะครับวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้เห็นตัวอย่างของการที่นำหลักการของ Circular Economy นะครับเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจปิดวงจรนะครับวันนี้เราจะมาตอบปัญหากันว่าไขข้อข้องใจกันว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันเป็นยังไง
มันเป็นคำใหม่หรือเปล่าหรือว่ามันต่างจากเรื่อง reuse recycle หรือว่าเรื่องเศรษฐกิจอื่นๆยังไงนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับที่ได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างได้เห็นผลนะครับก็ขออนุญาตเริ่มที่ทางท่านรองผู้ว่านะครับขออนุญาตครับในบริบทของลำพูนเองเนี่ยเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยทางท่านผู้ว่าคิดว่าเราสามารถไปปรับใช้ได้ตรงนู้นได้ยังไงบ้างครับครับก็ขอขอบคุณทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ที่ให้เกียรติทางจังหวัดมาร่วมเสวนากับท่านวิชาการและน้องๆทุกท่านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะฮะวันนี้ก็ถือว่าเราคิดได้มาถึงฝั่งเมื่อกี้ได้รับรางวัล2ปีซ้อนแต่ด้วยใจนะครับที่มานี้ก็คืออยากจะมองเห็นว่าจังหวัดลำพูนเนี่ยเราทำยุทธศาสตร์หรือวางตำแหน่งของเมืองเนี่ยถ้าท่านเห็นแล้วนะครับลำพูนเป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ40กิโลนะครับมีประชากรก็400,000กว่าคนมีพื้นที่ประมาณ 4,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับเรามองดูแล้วเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเมืองที่น่าอยู่หรือเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงอันนี้ตั้งเป้าในลักษณะที่มาเกือบ 20-30 ปีแล้วกับที่การพัฒนาเมืองลำพูนมานะครับบริบทของคนลำพูนคิดอยู่2รูปคือเมืองอุตสาหกรรมมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ถ้าท่านลองนึกไปด้วยนะครับก็มีนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ที่ลำพูนแล้วก็มีการประกอบทำโรงงานหรือธุรกิจหรือการสร้างฐานสร้างคนสร้างแรงงานสร้างอะไรทำให้เศรษฐกิจของลำพูนมีความเจริญเติบโตสูงส่วนที่สองลำพูนมีเสน่ห์คือมีภูมิประเทศหรือภูมิจังหวัดเนี่ยมีที่ดินที่เหมาะสมต่อการเกษตรชุมชนมีความรู้มีการพัฒนาการเกษตรมาอย่างยั่งยืนยาวนานมีการปลูกข้าวปลูกกระเทียมปลูกลำไยแล้วก็สร้างฐานบนเกษตรเนี่ยโดยอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำแล้วก็มีดินสิ่งที่บอกเหตุอีกอันหนึ่งก็คือการมีความร่วมมือร่วมใจของชนชาติพันธุ์ของลำพูนคือเดิมอาจจะเป็นวิวัฒนการเมืองแห่งริพุนชัยมา1,300กว่าปีก็ดีมีสัญลักษณ์ของเมืองนะครับมีองค์พระธาตุมีอะไรต่างๆมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนี้มาจนมาถึงปัจจุบันนี้ชนชาติพันธุ์ที่อยู่ลำพูนก็คือไทยองคนยองนะฮะน้องๆท่านคงจะรู้ว่าคนยองเป็นยังไงก็ไปดูลำพูนนะฮะก็มีไทลื้อแล้วก็มีไทเขินไทหมอนมีชาติพันธุ์ของปากกยอหรือกะเหลี่ยงซึ่งมีชุมชนในพื้นที่อำเภอลี้อำเภอแม่ทาที่เป็นชุมชนบนที่สูงนะครับอันนี้คือสิ่งมองเห็นบริบทว่าลำพูนเนี่ยจะเป็นตำแหน่งอย่างไรแล้วเรามองเห็นว่าลำพูนแท้ทูอย่างนี้เรื่องนี้ท่านอยากไปเพราะอยู่เชียงใหม่อยู่ใกล้ตรงนี้เศรษฐกิจที่แบบเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าลำพูนเยอะเราก็เลยเป็นเมืองแห่งความสุขบนความพอเพียงและสิ่งที่เห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือหลังจากพูดถึงชุมชนเกษตรแล้วเนี่ยเกษตรที่ลำพูนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการไม่ได้พูดถึงการทำเศรษฐกิจแบบธุรกิจที่จะสร้างความแบบเติบโตตัวแบบต่ำทางมูลค่านะฮะแต่เป็นเกษตรทางคุณค่าสร้างสุขภาพสร้างตัวเองด้วยว่าเป็นเกษตรอินทรีย์สีเขียวเริ่มตามมานั่นคือเราจะทำอย่างไรการใช้ทรัพยากรที่มีคุ้มค่าที่หมุนเวียนตอนแรกเราคิดว่าเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่ยั่งยืนเราพูดอย่างนี้นะฮะกินด้านเกษตรปลอดภัยแล้วก็มาสู่เกษตรอินทรีย์อันนี้คือการทำยุทธศาสตร์ที่ทำการพัฒนาของเมืองของลำพูนไว้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าตอนที่ยุทธศาสตร์ชาติที่มาพูดเชคเคอร์การหมุนเวียนของอีโคโนมีเนี่ยทำให้ลำพูนก็ปรับตัวเข้ามาใหม่ว่าบทบาทตอนนี้เราอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบแบ่งปันอยู่แบบลักษณะนี้กับเศรษฐกิจหมุนเวียนมันใช่กันหรือไม่แล้วก็มามองดูยุทธศาสตร์ว่าถ้ามันใช่ก็คือใช้ให้น้อยให้ทรัพยากรพอเพียงอยู่ได้ใช้ซ้ำเพื่อจะนำมามีคุณค่าได้แล้วก็พัฒนาเอามารีไซเคิลใหม่หรือทำใหม่
กับวัตถุดิบที่มีอยู่อันนี้ลำพูนทำมาเป็น10กว่าปีในเรื่องนี้ก็เลยทำว่าถ้าเรามาพูดถึงเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นนิยามใหม่เราก็สามารถที่จะนิยามได้บริบทของลำพูนว่าเกิดขึ้นมาได้แล้วแต่ส่วนที่2ที่บริบทที่องค์กรการมีส่วนร่วมที่ผมพูดคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการปฏิรูปของผู้นำมีการเข้าถึงเข้าใจในการที่จะใช้ประโยชน์จากท้องถิ่นคิดก่อนคิดแล้วก็ทำในพื้นที่นั่นแหละครับโดยให้เห็นว่าเขาไม่ได้ขยายไปที่อื่นเท่าไหร่เขามีชุมชนเล็กๆน้อยๆเขาก็ทำในชุมชนของเขาจากตรงนี้มาแล้วจังหวัดก็คิดว่าถ้าเราทำในพื้นที่ได้แล้วเราสามารถที่จะนำไปสู่โลกภายนอกได้หรือไม่ก็ส่งไปประกวดอันนี้นะฮะส่งไปประกวดตั้งแต่ปี47-48แล้วก็การทำรางวัลเนี่ยไม่ใช่ว่าได้รางวัลมาแล้วก็หยุดทีนี้มันทำรางวัลมาได้เป็นเกียรติบัตรเกียรติชุมเชยหรืออะไรต่างๆเข้าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมันก็ถึงได้ทีนี้ก็มีหลายเทศบาลอย่างเทศบาลอุโมงเทศบาลตำบลป่าสักเทศบาลตำบลแม่แรงก็ได้รับรางวัลอันนี้คือจุดเล็กๆที่ชุมชนได้แล้วก็ยังไม่พูดถึงเรื่องระดับจังหวัดนะฮะนั่นปี51 52 53โน่นนะครับท่านน้องๆหรือว่าท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ที่นี่ได้เคยเห็นลำพูนก็คงจะคิดว่ารางวัลมันจะหายไปละแต่จริงๆมันก็ขยายต่อไปนี่ก็คือเราจะหมุนเวียนกลับมาใช้ยังไงให้ชุมชนเล็กได้ประชุมชนใหญ่จะได้หรือไม่อันนี้เราก็มองเห็นว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วพอดีโชคดีว่ายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดก็ดียุทธศาสตร์จังหวัดก็ดีเนี่ยเริ่มทำเริ่มคิดเริ่มมองดูเป้าว่าเราจะทำยังไงบ้างประจวบตรงนี้ขึ้นมาด้วยก็เป็นความพอดีของการบริบูรณาการระหว่างท้องถิ่นกับจังหวัดจังหวัดก็เลยขยายแนวทางกันหมุนเวียนอย่างไรเรื่องนี้ก็พูดถึงว่าทำเรื่องอะไรล่ะมันมีดินน้ำป่าต่างๆเนี่ยที่เราถือว่าเป็นทรัพยากรของเราแต่เมืองมันมีขยะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมเป็นประชากรแฝงอยู่ประมาณเกือบแสนคนซึ่งที่นิคมอุตสาหกรรมลำพูนนี้ก็จะมีพนักงานอยู่นะครับทีนี้เราได้วางผังเมืองให้ชุมชนหรือว่าวางผังเมืองให้กับพนักงานที่อยู่อาศัยเนี่ยเข้าไปทำงานในนิคมเนี่ยอย่างไรการบริหารจัดการนี้ก็มันก็จะตกอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับชุมชนอันนี้คือสร้างแรงกดดันให้กับชุมชนในการที่ต้องรองรับเรื่องขยะเราก็มาคุยเรื่องบนภาวะเรื่องนี้พอคุยเรื่องนี้แล้วมันเป็นกระแสเดิมว่าเราเป็นเมืองเกษตรขยะแล้วไปไหนขยะถ้าเรารักทำได้ในแค่กำจัดอย่างเดียวมันคงแค่สะอาดแต่เราจะกลับมาใช้ขยะนะมาเกิดกับเป็นปุ๋ยเป็นสารตั้งต้นหรือสิ่งที่ช่วยเหลือลดรายจ่ายเรื่องในชีวะมวลชีวภาพต่างๆเนี่ยได้หรือไม่อันนี้ก็กลับมาคิดว่าเมืองเกษตรมันก็สามารถเอาขยะเนี่ยแปรรูปได้ดับแรกก็คือคิดถึงว่าในขยะเนี่ยมีที่ไหนปีหนึ่งขยะลำพูนมีประมาณ 90,000 กว่าตันแต่การที่จะคัดแยกขยะให้ออกมาให้เป็นขยะทั่วไปขยะเปียกที่เป็นขยะอินทรีย์ขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ขยะอันตรายมันสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่ครัวเรือนก่อนอันนี้เราก็เข้าถึงเข้าใจทำข้อมูลให้เห็นว่ามีเท่าไหร่เราไปกำกัดขยะที่อำเภอฮอดคือหมายว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยขนขยะไปกำจัดที่ฟาร์มขยะที่อำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่เขาคิดเป็นตันปีหนึ่ง 90,000 ตันเนี่ยมันก็มีสูญเสียมากนะครับก็เกิดความคิดว่าถ้าเราแบ่งแยกขยะที่มันน้ำหนักมากคืออะไรคือขยะเปียกหรือเศษอาหารหรืออะไรที่ปนไปกับขยะทั่วไปหรือปนอะไรเนี่ยมันทำใหราคาที่เราต้องสูญเสียจ่ายให้กับการกำจัดขยะสูงใช่ไหมฮะก็มีการคัดแยกขยะนี้ออกมาได้ทำให้ส่วนลดตรงนี้เกือบ 30% ที่น้ำหนักที่มันลดลงอันนี้ก็คือ 30% ที่เป็นขยะอินทรีย์ขยะเปียกเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นบ่อกำกัดของในพื้นที่ในชุมชนได้เลยแล้วก็เป็นปุ๋ยเป็นสารอินทรีย์เป็นอะไรทั้งต้นลงในเกษตรลงในกำไรลงในต่างๆอันนี้คือสิ่งทราบว่าเห็นที่แม่แรงตำบลปากบ้านป่าบุกเนี่ยใช้ท
ปุ๋ยอินทรีย์นี่แทบจากครัวเรือนตัวเองเลยครับครับอันนี้เล่าถึงว่ากระบวนการนี้พอรู้ว่าแยกขยะได้แล้วแล้วทำอะไรได้บ้างเนี่ยก็เกิดการลดรายได้ของการเกษตรก็หมุนเวียนไปว่าต้นทุนของการเกษตรจะลดลงไม่ต้องซื้อปุ๋ยไม่ต้องซื้ออะไรแล้วก็ที่เหลือก็สามารถแบ่งปันให้คนอื่นกลุ่มอื่นได้ครับหรือว่าเขาจะมาช่วยสมทบในการบริจาคอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เรามองเห็นแล้วก็เราสิ่งแล้วก็เกิดออกมาเป็นการหมุนเวียนกันใช้ก็เศรษฐกิจตรงนี้ลดค่าใช้จ่ายการกำจัดขยะปีแรกจากปี5859เอาใกล้ๆกว่านี้ก็ได้ฮะลดไปประมาณ15ล้านกว่าบาท15ล้านเลยครับนะฮะและปีที่2ปี60ที่ผ่านมาที่ปี61เนี่ยก็เริ่มลงมาอัตราขยะเปรียบก็เริ่มรวมไปกับอีก5ล้านกว่าบาทอันนี้คืองบกำจัดขยะนะฮะแต่ที่ได้เป็นปุ๋ยเป็นส่วนลดส่วนอะไรสิ่งอื่นซึ่งมาเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นจำนวนดีแล้วที่เราคิดดูแล้วก็ประมาณเกือบ200กว่าล้านอันนี้คือลดค่าการนำเข้าที่เคยใช้ปุ๋ยอินทรีย์อันนี้ก็คือสิ่งที่บอกเห็นว่าวัสดุที่มีอยู่อะไรที่มีอยู่มันเป็นกลับมาเป็นเศรษฐกิจที่หมุนเวียนใช้ในชุมชนอันนี้ผมขอยอดนำเรียนเบื้องแรกว่าทำไมจังหวัดลำพูนถึงเริ่มต้นได้แล้วก็มีการแบ่งแยกขยะตรงนี้ออกมาทำให้เศรษฐกิจที่เป็นวงจรได้ส่วนนี้ส่วนที่สองสุขภาพที่ตลาดที่เกิดขายกับลำไยก็ดีผักก็ดีอะไรต่างๆเนี่ยกลับมาถึงผู้บริโภคเนี่ยราคาผักหรือราคาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกเพิ่มมาอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าจังหวัดลำพูนมีสิ่งบอกเหตุว่าเมื่อเราลดตรงนี้ได้แล้วขยับเปลี่ยนได้แล้วปีแรกเขาบอกว่าลำพูนได้รางวัลเกี่ยวกับเป็นจังหวัดที่รณรงค์เรื่องการปลดขยะเปียกเราก็ได้ตรงนี้มาแต่ปีที่สองเรื่องการใช้ขยะที่ขบค้างอยู่ที่เห็นอยู่ก็คือโรงเรียนวัดอะไรต่างๆเนี่ยหรือสิ่งบรรจุภัณฑ์เนี่ยใช้โฟมอยู่ตัวโฟมนี้มันย่อยสลายยากแล้วก็การคัดแยกกับพันธุ์เราทำให้ลำบากก็เลยมีการรณรงค์ที่จะเปิดการลดการใช้โฟมลงอันนี้จริงๆการใช้โฟมเนี่ยใช้ไม่ถึง3เดือนเลยฮะที่สามารถลดลงแล้วก็ได้ประกาศว่ามันสามารถลดเหลือประมาณ 10% ตอนจากที่ใช้โฟมเต็ม100นะฮะก็เหลือประมาณ 10% ที่คงค้างอยู่เนื่องจากว่าการที่สั่งวัสดุที่เป็นโฟมที่บรรจุอาหารการใช้บรรจุพืชพันธุ์ทางการเกษตรเนี่ยมีอยู่แต่เดิมแล้วเราก็พยายามลดเดือนแรกให้เหลือเท่าไหร่ลดเดือนที่2เหลือเท่าไหร่เดือนที่3เท่าไหร่เราตั้งเป้าไว้6เดือนก่อนในการรณรงค์แต่สุดท้ายการรณรงค์นี่มันทำควบคู่กับการปฏิบัติท้องถิ่นตลาดสดวัดโรงเรียนแล้วก็สาธารณสุขช่วยกันแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ทำให้การลดโฟมเนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเรามีการคัดแยกไอ้ขยะเปียกเหมือนกันและกระบวนการเรียนรู้เหมือนกันอันนี้ก็เลยทำให้โฟมเนี่ยที่ใช้บรรจุภาชนะเกี่ยวกับอาหารโฟมที่ใช้บรรจุภาชนะที่เกี่ยวกับการเกษตรอันนี้เริ่มไม่ค่อยมีในที่จังหวัดลำพูนก็ขออนุญาตนำเรียนว่าปีที่2ก็เลยทำให้เราได้รับรางวัลเกี่ยวกับเป็นจังหวัดที่ปราศจากโฟมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับเป็นซิโลเวสในการที่เราใช้เงินตรงนี้มาแล้วโชคดีท่านประยุทธ์คือท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาพื้นที่จังหวัดลำพูนแล้วมาได้ร่วมรณรงค์เรื่องนี้ทำให้จังหวัดลำพูนเนี่ยกระจายไปในพื้นที่ของทั่วประเทศว่าตอนนี้พลาสติกหรือโฟมหรืออะไรต่างที่เป็นขยะที่เป็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ทำเป็นนโยบายทั่วประเทศเหมือนกันก้อนนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าลำพูนเราก็คิดทำสิ่งเล็กๆสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็หมุนเวียนมาใช้เป็นพลังงานแล้วก็ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนเบื้องต้นก่อนครับครับโอ้จั่วหัวมาก็น่าสนใจแล้วก็น่าทึ่งมากๆครับได้ทราบว่าทางลำพูนเองเนี่ยทางจังหวัดเองเนี่ยเข้าไปขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชนใหญ่ๆที่ในการลดใช้ถุงพลาสติกในห้างใหญ่ๆใช่ไหมครับได้ทราบว่าตรงนี้มีวิธีการยังไงทำไมเขาถึงยอมใช้ด้วยครับครับในส่วนที่ในเชิงของมาตรการขอความร่วมมือนะครับการประชาสัมพันธ์เห็นแล้วว่าในตลาดชุมชนก่อนนะฮะว่าหลังจากที่ทำไมห้างใหญ่ๆถึงเข้ามีส่วนร่วมที่ลำพูนเนี่ยมีห้างที่เป็นห้างระดับเกรด A ก็คือห้างแจ่มฟ้านะฮะซึ่งเป็นขนาดก็สามารถที่จะรองรับ
ผู้บริโภครวมทั้งผู้ใช้บริการเนี่ยได้เป็นจำนวนยูนิตสูงมากส่วนที่สองก็มีบิ๊กซีแล้วก็มีโลตัสที่เป็นห้างสรรพสินค้าในตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับสิ่งที่เราบ่งบอกให้เห็นว่าตอนแรกที่เรารณรงค์เรื่องคัดแยกขยะเปียกเนี่ยในห้างจะมีฟู้ดเซ็นเตอร์มีอะไรต่างๆอยู่ในจำหน่ายอาหารกับร้านค้าทีนี้เมื่อการเข้าร่วมตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าอาหารเศษเหลือจำนวนมากท้องถิ่นรับซื้อได้หมดรับขอได้หมดอันนี้เขาก็เลยแยกให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่การมีส่วนร่วมแล้วที่จะลดในการให้ต้นทุนในการเก็บขยะของห้างครับผู้ประกอบการที่อยู่ในห้างที่ขายเขาก็โอเคเขาไม่ต้องแบ่งเขาก็มีหน้าที่แยกแบ่งอย่างนี้ได้พอห้างแจ่มฟ้าทำห้างซีพีแมคโครก็ทำในส่วนนี้ก็โลตัสก็ทำอันนี้ก็คือสิ่งที่บ่งบอกเห็นว่าเริ่มจากของห้างท้องถิ่นก่อนคือห้างแจ่มฟ้าใช่ไหมครับส่วนที่สองเรื่องโฟมเรื่องโฟมนี้เป็นเรื่องที่ยากกับการที่การเข้าไปใช้อยู่กันบรรจุตอนแรกนะฮะก็คุยกันบอกว่าถ้าเราไม่แยกตั้งแต่ห้างนี้มีส่วนร่วมเนี่ยคุณผู้ขายก็จะใส่และผู้บริโภคคือชาวบ้านที่ไปซื้อก็ต้องได้รับเหมือนเดิมเนี่ยทีนี้เราก็คุยกับทางจับฟ้าว่าถ้าคุณไม่เอาหงหิ้วให้ถ้าคุณไม่ใส่โฟมให้พ่อค้าในตรงนั้นเนี่ยจะทำอย่างไรเขาก็ไปซาวเสียงในผู้ประกอบการในห้างเขาก็บอกว่าถ้างั้นผู้บริโภคหรือผู้มาซื้อบริการเนี่ยต้องนำบรรพชนมาใส่อันนี้คือส่วนที่จะลดขยะกลับมาบ้านก็ตกลงกันได้ครับว่าเพื่อทำอยู่ได้ว่าถ้าลดอย่างนี้ได้แล้วสิ่งที่จะมานำใช้ก็คือเราต้องถือภาชนะไปใส่บรรจุเองอันนี้สิ่งนี้ก็ตอบมาเป็นตอบโจทย์มาได้แล้วผู้ประกอบการที่เตรียมไว้ก็จะลดภาระแล้วพอเข้าไปปุ๊บทุกวันที่4ของเดือนตรงนี้เป็นส่วนลดของผู้ที่ซื้อใช่ไหมถ้าใครจะไปซื้อวันที่4ของเดือนเนี่ยจะได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์ถ้านำภาชนะตรงนี้ไปให้กับแม่ค้าหรือผู้ประกอบการในห้างเขาก็จะเก็บส่วนลดตรงนี้ไว้ว่าเขาในรอบเดือนที่มาเนี่ยครับเขาได้ลดเรื่องค่าถุงขยะค่าภาชนะที่บรรจุเนี่ยเท่าไหร่วันที่4ของเดือนเขาก็ลดราคาให้คืนกำไรให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการวันนั้นว่าเขาได้ตรงนี้มาเขาลดต้นทุนของเขามาได้เขาก็ไม่ได้ว่าเอาเปรียบเราตลอดใช่ไหมเราก็ไม่ใช่ว่าเราเอาเปรียบตลอดอันนี้คือสิ่งที่เราไปคุยกับทาง MOU กับทางห้างสรรพสินค้าหรือการดำเนินงานก็ทำให้การลดที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีแสดงว่าเห็นประโยชน์ด้วยกันทั้ง3ฝ่ายเลยนะครับทั้งผู้ประกอบการเองแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการเองนะครับแล้วก็จังหวัดเองด้วยนะครับก็เราเริ่มเห็นนะครับว่าเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดของลำพูนเนี่ยชัดเจนนะครับว่าพัฒนาเพื่อความยั่งยืนนะครับแล้วก็เน้นไปที่คุณค่าเป็นหลักนะครับทีนี้จะขออนุญาตอาจารย์อนุวัฒน์ครับช่วยขยายความในนิยามของเศรษฐกิจหมุนเวียนนิดนึงครับพอดีเห็นเวทีนี้มีน้องๆเยอะเหมือนกันนะครับน้องๆอาจจะมีข้อสงสัยอยู่ช่วยอธิบายหน่อยครับอาจารย์ครับว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนนี่คืออะไรครับผมจริงๆเรื่องแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยมันพอสรุปได้สัก 2-3 ข้อนะครับและที่มาที่ไปของมันนะฮะอันแรกเลยเมื่อกี้ท่านรองกล่าวตะกี้เลยนะฮะมันเกิดจากการความเพียรพยายามของการจัดการบริหารเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเพื่อสร้างผลกำไรมากที่สุดอันนี้ง่ายๆนะครับทำธุรกิจก็ต้องมีกำไรนะทำธุรกิจก็ต้องมีรายได้มีผลประกอบการที่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นความเพียรพยายามในการที่จะลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตแล้วก็กำไรก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับถัดมาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันเริ่มสูญสลายนะครับแล้วก็ผลได้ที่ว่าในเชิงเศรษฐกิจมันไม่ได้ตอบโจทย์ของการที่จะทำให้เราอยู่ต่อไปได้นะครับมันก็เลยพูดถึงเรื่องของการลดผลกระทบให้เกิดขึ้นนะครับลดให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอีกอันนึงเป็นความเพียรพยายามมากนะครับในเหล่านักคิดหรือนักบริหารเศรษฐกิจต่างๆหรือว่านักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแล้วก็อื่นๆที่มาร่วมกันเริ่มมองเห็นภาพว่าตลอดมาที่เราบริโภคทรัพยากรเนี่ยมันเป็นเส้นตรงตลอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราค้นในเรื่องของ circular economy หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือในเวทีนี้ใช้คำว่าเศรษฐกิจปิดวงจรเนี่ยนะฮะมันเป็นความเพียรพยายามของการที่จะทำให้มันเป็นวงกลมนะครับให้มันเกิดขึ้นแล้วก็หมุนเวียนใช้ซ้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฐานคิดของมันเนี่ยมันเริ่มเกิดว่าอ๋อต้นทุนที่เราได้มาเนี่ยมันลดได้นะ
ถ้าเกิดเราจัดการระบบเศรษฐกิจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะมีคำอุบัติใหม่ที่มันปรากฏขึ้นมาในช่วงระยะเวลาประมาณศตวรรษที่19จนถึง20ต่อเนื่อง21เนี่ยเราจะได้ยินคำว่า cradle to cradle นะครับก็คือจากคนไทยแปลว่ามัธยชนแปลว่าอู่สู่อู่ก็คือการบริโภคจากจุดกำเนิดแล้วให้มันกลับคืนไปสู่ที่มันมานะครับหรือพูดถึงระบบเศรษฐกิจประสิทธิภาพสูงที่เรียกว่า performance economy นะครับหรืออาจจะพูดต่ออีกนะฮะว่าถ้าเราจะทำธุรกิจใดก็ตามมันต้องตั้งตรงอยู่กับระบบนิเวศที่เรียกว่า industrial ecology นะครับแต่ท้ายที่สุดนะฮะพยายามสรุปกันมาหลากหลายระบบเศรษฐกิจหลากหลายระบบวิธีคิดเพื่อขจัดการบริโภคที่เป็นเส้นตรงที่เรียกว่า linear economy เนี่ยสุดท้ายมันกลับไปเรื่องของการดีไซน์นะครับเป็นเรื่องของการออกแบบเป็นไปได้ไหมว่าฝั่ง supply หรือฝั่งอุปทานเนี่ยจะผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องคิดใคร่ควรให้มันรอบคอบเทคโนโลยีที่ใช้ก็ต้องค่อนข้างที่จะระมัดระวังนะครับจริงๆนักวิทยาศาสตร์ท่านใดที่คิดเรื่องพวกพลาสติกขึ้นมานี่เขาก็เสียใจนะเขาก็เสียใจว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันทำลายล้างโลกได้มากมหาศาลมากๆเลยนะครับพาร์ทเนี้ยมันจึงเกิดคำคำว่า regenerative design นะครับหรือการคิดเพื่อการฟื้นฟูเกิดขึ้นอันนี้คือผมพยายามไล่เลียงให้มันไวๆนะครับว่าไอ้คำอุบัติใหม่พวกนี้เนี่ยมันเป็นความพยายามของผู้คนที่เกี่ยวเนื่องกับการบริโภคเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเนี่ยพยายามอธิบายว่ามันควรต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะครับทีนี้ทำไมมันถึงต้องเปลี่ยนล่ะนะครับอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราพบกันหนักๆอยู่ประมาณสัก2ปัจจัยหลักเลย1คือมันเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์คนนี่แหละนะครับฝั่งดีมานี่แหละเป็นคนที่ต้องการให้มันเปลี่ยนนะครับตอนนี้ท่านทราบดีแล้วก็ผมคิดว่าในห้องนี้ทุกคนก็คล้ายๆจะเป็นลักษณะอย่างนี้คือเริ่มรู้แล้วรักโรคมากขึ้นอ่านเยอะข้อมูลเยอะนะครับศึกษาค้นคว้านะครับแล้วก็พยายามเข้าใจว่าโรคนี้ได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับบ่อยครั้งเราจะเห็นประวานตายแล้วก็ผ่าท้องหรือสัตว์ในท้องทะเลที่ต้องมาผ่าท้องให้เห็นกระเพาะแล้วก็มีทั้งวัสดุอะไรที่มันไม่ควรจะอยู่ในทะเลและอยู่ในท้องของเขาแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้ตายแค่ศพ2ศพนะฮะมันตายมาเยอะมากๆเลยแต่หลังๆเนี่ยเริ่มรู้แล้วรักโรคเกิดขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์เนี่ยเป็นตัวการสำคัญเลยฮะที่ทำให้เกิดห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมันเกิดการขยับขับเคลื่อนเริ่มพยายามจะคิดที่จะหาทางออกหลายๆเรื่องนะครับที่นำไปสู่การแก้ไขที่นำไปสู่ความยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยฝั่งผู้บริโภคเองเนี่ยเริ่มห่วงใยสังคมนะครับห่วงใยใส่ใจเรื่องของความยั่งยืนมากขึ้นว่าสิ่งที่เรากำลังบริโภคอยู่ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ต้องไปรบกวนระบบนิเวศอื่นๆอีกนี่คือกระแสที่เป็นเมกะเทรนด์นะฮะที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในฝั่งผู้บริโภคว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับในภาคธุรกิจบริการเนี่ยเห็นภาพชัดมากนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยในราคาเท่ากันกับการซื้อสินค้าและบริการใดนะฮะถ้ามีความห่วงใยสิ่งแวดล้อมห่วงใยโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือพยายามเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยอัตราการซื้อจะเกิดขึ้นแล้วอัตราการซื้อซ้ำจะเพิ่มขึ้นเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นตัวเห็นสถานการณ์ง่ายๆเลยว่าผู้บริโภคเองเนี่ยใส่ใจเรื่องนี้นะครับแต่อย่าขยับราคาขึ้นนะครับถ้าขยับราคาขึ้นนี่เขาจะไปซื้อราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าเราพูดถึงราคาที่เท่ากันนะครับการเพิ่มภาพลักษณ์หรือการเข้าใจว่าใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเราเป็นคนดีคนหนึ่งในสังคมผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือหันเหพฤติกรรมการซื้อไปจับใจใช้บริการแล้วก็ซื้อสินของนั้นๆ นะครับอีกปัจจัยหนึ่งใหญ่มากนะครับเพราะฉะนั้นตามเรื่องนี้เนี่ย2017นะครับก็คือประมาณเกือบ2ปีประมาณปีกว่าๆนะครับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พูดกันมาค่อนข้างที่จะเยอะมากเนี่ยมันเกิดการประชุมครั้งหนึ่งขึ้นมานะครับที่เฮลซิงกิที่ฟินแลนด์นะครับชื่อว่า World Circular Economy Forum นะครับจัดประมาณเดือนมิถุนาในเวทีนี้ก็คุยกันหนักหน่วงนะฮะแล้วก็มีการจับมือกับประเทศต่างๆเนี่ยในยุโรปนะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยถ้าท่านเช็คสภาพอากาศในยุโรปนะตอนนี้นี่มันแปรปรวนมหาศาลมากนะวันนี้เยอรมันหนาวจัดมากนะครับวันนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์หิมะมหาศาลมีสโนว์สตรอมเกิดขึ้นแบบชนิดที่พยากรณ์ไม่ได้ที่สหรัฐอเมริกาอุณหภูมิติดลบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนซึ่งพาร์ทแบบนี้ในทางตะวันออกแบบบ้านเราอะทางเอเชียมันไม่ค่อยได้กระทบเยอะเท่าไหร่แต่ฝั่งยุโรปเนี่ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้เพราะว่าเขาเจอประสบการณ์ต่อหน้าต่อตาจับต้องได้ตลอดเวลาของการใช้ชีวิตบ้านเราก็เริ่มแล้วครับอาจารย์ครับครับหมอกควันฝุ่นพิษมาแล้วครับ
พอเคสเนี่ยมันเริ่มตระหนักรู้นะครับพอเริ่มรู้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ไม่ได้ปัญหานี้เราต้องร่วมกันแก้นะครับคงกรุงเทพไม่เคยเจอ PM 2.5 เหมือนกับเรานะฮะเชียงใหม่เราตั้งรับได้ไวกว่าเพราะเราคุ้นเคยกับมันมาตลอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็บอกว่าจะเย็นไม่ต้องตระหนกไปเรายังมีชีวิตอยู่ที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอการประชุมแบบเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในฝั่งดีมานด์นะครับมันก็ขยับทำให้นโยบายโลกถูกเกียร์มาเรื่องนี้จนประเทศหลายๆประเทศกำหนดนะครับว่าสินค้าบริการใดก็ตามที่ต้องมีการค้าขายแลกเปลี่ยนเนี่ยจะต้องผ่านระบบฉลากนิเวศหรือพวก Green Labeling หรือการให้ Green Service Certification ต่างๆมากมายไม่เว้นแม้กระทั่ง Tourism Service นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนเดี๋ยวนะครับอาจารย์ก็คือหมายความว่าแต่ก่อนเราบริโภคเนี่ยผู้ผลิตไม่ถูกควบคุมเรื่องนี้เลยใช่ไหมครับถูกต้องครับทีนี้พอผู้บริโภคเนี่ยเริ่มตระหนักเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องตระหนักด้วยถูกไหมครับก็ถูกต้องถูกดีไซน์ตั้งแต่ต้นเลยเก่าๆก่อนหน้านั้นมันเริ่มมีการพูดคุยกันนะฮะว่าจริงๆนะมันต้องเริ่มจากผู้บริโภคแหละอะไรเงี้ยนะครับหลังๆมันมาเริ่มพูดถึงคำสุดท้ายที่ผมทิ้งตะกี้นะฮะว่าregenerative design เนี่ยมันเริ่มมีการพยายามขับเคลื่อนไปฝั่งผู้ผลิตว่าช่วยกันหน่อยนะถ้าเธอต้นทางของเธอเนี่ยมันไม่ได้ก่อปัญหาเนี่ยไอ้ปลายทางอย่างคนใช้เนี่ยนะฮะมันก็จะไม่เกิดเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นอะไรครับอาจารย์ตั้งแต่ต้นทางยกตัวอย่างเช่นผลิตหลอดครับถ้าเรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่ต้องใช้พลาสติกอาจจะใช้ by product จากบางส่วนที่เราเห็นอยู่ไม่ว่าจะผลิตข้าวบ้างนะครับผมว่านักวิจัยที่อยู่ในเครือข่ายสวทช.หลายท่านเนี่ยก็พยายามจะทำ bioplasticนะครับซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็สนับสนุนอย่างเต็มขั้นมากเลยในการทำถ้าเทคโนโลยีมันถึงพอแล้วมันขับเคลื่อนได้ผมเชื่อว่าผู้บริโภคทุกคนเนี่ยต้องการเป็นคนดีนะฮะไม่มีใครที่ต้องการมองมาถึงตัวเองว่าเราเป็นคนชั่วร้ายเลวทรามในสังคมเราอยากจะเป็นคนดีนะครับแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีพื้นที่ให้เราเป็นคนดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการเกื้อกูลในการที่ต้องหยิบใช้ในยี่ปั้วซาปั้วขนาดเล็กๆต่างๆเขาก็ต้องการซื้อไอ้วัตถุดิบแบบเนี้ยเข้าไปใช้นะครับในพื้นที่จุดจำหน่ายอยู่ที่ไหนวันนี้เราทำให้มันเกิด economy of scale ได้มากน้อยขนาดไหนล่ะถ้าเรา co-create ร่วมกันช่วยกันสร้างจริงๆนะครับถ้ายังจำบรรจุภัณฑ์สมัยก่อนได้นะฮะเราจะใส่เข้ากล่องเนี่ยโหบางที20บาทสมัยนู้นหาโรงงานผลิตยังไม่ค่อยได้เลยมันยังไม่ economy of scale ที่เพียงพอเพราะว่า co-creation มันไม่เกิดการร่วมสร้างการทำให้ทุกภาคส่วนที่จะต้องให้เกิดการขับเคลื่อนแก้ไขเรื่องนี้มันยังไม่เกิดอย่างเต็มขั้นนะครับทีนี้เนี่ยข้อมูลที่ผมกำลังโชว์ตอนนี้ก็คือว่า pressure หรือแรงกดดันมันเกิดขึ้นจากผู้บริโภคนะครับแล้วตอนนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยนะครับพฤติกรรมเริ่มเปลี่ยนแต่นี้เราไปห้างสรรพสินค้าในวันไหนเนี่ยตัวเกิดกับตัวเองด้วยนะฮะปกติตัวเองจะพกถุงกระเป๋าเนี่ยไปช้อปปิ้งตลอดนะครับแล้วก็จะมีแบบเล็กๆด้วยนะฮะมีอยู่วันหนึ่งฮะฝรั่งมาช้อปปิ้งจ่ายเงินก่อนเรานะครับเขาก็ค่อนข้างงุ่มง่ามหน่อยนะแล้วก็รอคอยเขานะฮะปรากฏว่าเขายึงดึงจากถุงที่ห้างสรรพสินค้าที่เหนียวๆหน่อยนะฮะพับมาคือใช้จนเย็นนะฮะแล้วก็เอาคลี่ออกแล้วก็มาใส่ของแต่ระหว่างวันนั้นเนี่ยเราลืมชั่วขณะนะฮะเราเป็นคนชั่วคราวนะครับ ในการที่ทำพื้นที่ตรงนั้นวันนั้นรู้สึกอับอายมากผมคิดว่ากลไกนึงที่จะทำให้เกิดการสื่อสารและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยผู้บริโภคก็มีส่วนไม่น้อยครับที่จะต้องทำนะครับแล้วก็ถ้าซัพพลายทำได้และเทคโนโลยีที่ถึงพอนะครับและสามารถที่จะทำให้เกิดการกระจายตัวได้เนี่ยไม่ต้องเริ่มกับคนทั้งประเทศทั้งโลกฮะเริ่มกับคนที่มันสามารถที่จะกระจายต่อกับคนอื่นได้ในวงการเราเรียกว่า early adopter นะคือหาคนที่สามารถเปิดใจเข้าใจได้ไวแล้วก็ใช้ได้ทันทีรับเทคโนโลยีนั้นไปเลยแล้วก็กระจายต่อได้เนี่ยมันจะไปได้ไวมากนะครับเหมือนที่เราเห็นทุกๆวันนี้นะฮะเรื่องคอนเซิร์นเรื่องการห่วงใยเรื่องของการตระหนักรู้นะครับมันเริ่มกว้างขวางขึ้นเพราะว่าฝั่งมนุษย์เองเนี่ยถูกผลกระทบละได้รับผลกระทบแล้วอย่างนี้เป็นต้นครับก็โชคดีครับวันนี้ผมว่าเรามีตัวอย่างแล้วตัวอย่างภาคเอกชนที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยแหละครับได้ทราบว่าทางฮิลคอฟเองขออนุญาตเรียกพี่ปุ่นแล้วกันนะครับพี่ปุ่นนี่เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำตั้งแต่เรื่องการเพาะปลูกกับชุมชนจนถึงขั้นผลิตเนี่ยแทบไม่เหลือเลยไม่เหลือเวสต์ไม่เหลือขยะเลยนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ทุกขั้นตอนเลยอยากให้พี่ปุ่นช่วยแชร์หน่อยครับว่าพี่ปุ่นเริ่มยังไงบ้างนะครับถ้าหลายๆท่านรู้จักบริษัทฮิลคอฟนะคะขออนุญาตนะคะวันนี้เตรียมสไลด์มาด้วยนะคะจริงๆแล้วธุรกิจนี้45ปีนะคะก็
ตัวเองเนี่ยมาทำในช่วงหลังจากที่มีการปลูกกาแฟแล้วนะคะแล้วก็กาแฟนั้นก็เริ่มตลาดของผู้บริโภคก็มีเริ่มมีคนบริโภคแล้วก็คนดื่มนะคะสิ่งที่เราเห็นคือเรามุ่งแค่เพียงแค่ว่าเราหวังว่ากาแฟที่ปลูกขึ้นมานั้นมันจะขายได้แล้วก็มีคนสนับสนุนซื้อกาแฟไทยนะคะปัจจุบันนี้น้องๆในห้องนี้หลายคนก็อายุของการดื่มกาแฟก็ลดลงไปเรื่อยๆจริงไหมคะนะเชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้ดื่มกาแฟกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพธุรกิจที่น้องๆคงจะคุ้นเคยละนะคะเมล็ดกาแฟที่มีขายกันในตลาดฮิมคอฟมีผลิตภัณฑ์กาแฟค่อนข้างเยอะนั้นเราอยู่ในเชนตรงกลางซึ่งเราทำงานร่วมกับทั้งฝั่งซัพพลายแล้วก็ฝั่งดีมานด์นะคะก็ทำหน้าที่อันนึงนะคะก็คือการทำงานร่วมกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงนะคะผ่านโครงการเกษตรที่สูงชาวไทยภูเขาซึ่งขึ้นไปส่งเสริมปลูกแล้วก็ซื้อคืนมานะคะเป้าหมายขององค์กรอันนึงที่อยากจะบาลานซ์ให้มันเกิดขึ้นนะคะก็คือเรื่องของชุมชนนะคะเราเห็นการต่อเชื่อมของชุมชนเพราะว่าจากรุ่นลูกมาสู่รุ่นพ่อเนี่ยความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การทำงานร่วมกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมีนิยามใหม่อยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เราเข้าไปเนี่ยเราก็พบว่าเราเองอาจจะต้องมีส่วนร่วมที่จะเข้าไปดีไซน์นะคะการทำงานเหล่านั้นไม่เป็นเพียงแค่เดินเข้าไปแล้วให้เขามองหน้าเราเป็นธนบัตรนะคะเพื่อที่จะอยากขายของให้เรานะคะแล้วก็จบลงกันที่ตรงนั้นซึ่งผลสุดท้ายเนี่ยธุรกิจของเราซึ่งจะได้มาถึงคุณภาพกาแฟที่ดีเนี่ยก็จะไม่ยั่งยืนงั้นสิ่งที่เราคิดก็คือว่าเราอาจจะเข้าไปทำงานได้มากกว่าแค่การซื้อกาแฟนะคะอันนี้เป็นภาพหนึ่งที่บุญนำมาอยากจะให้ทุกท่านได้มองเห็นนะคะเมื่อปีประมาณ2516เนี่ยนะคะเห็นบ้านหลังนี้ไหมคะบ้านหลังนี้นะคะบ้านหลังนี้หลังใหญ่ๆตรงนี้นะคะมันอยู่กลางภูเขาหัวโล้นตรงนู้นนะคะภาพซ้ายมือนะคะด้านหลังของภาพนั่นคือภูเขาหัวโล้นนะคะและนี่คือบริเวณอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะป่าแห่งนี้เนี่ยถูกสร้างด้วยมนุษย์โดยพระราชดำรัสของท่านแล้วก็พระราชกรณียกิจที่เสด็จอย่างบ่อยครั้งอะนะคะจนทำให้ทุ่งฝิ่นขนาดใหญ่มากๆของจังหวัดเชียงใหม่นั้นกลายเป็นป่านะคะแล้วเรื่องเล่าที่เราได้เจอมาก็คือว่ากาแฟนั้นเนี่ยอยู่ในโครงการของ Hemp Project คือเข้าไปปลูกในพื้นที่นี้ด้วยแล้วเคยได้ที่2ของเจนีวานะคะเคยประกวดในระดับโลกแล้วได้รางวัลแต่วันเวลาผ่านไปมันถูกทอดทิ้งวันนี้กลับไปค่ะปรากฏว่าป่าแมนเมดฟอเรสต์แห่งนี้เนี่ยตอนนี้กำลังถูกลุกคืบด้วยป่าข้าวโพดนะคะแล้วก็การทำเกษตรแบบรุนแรงนะคะขณะเดียวกันเราก็พบว่าคนที่เคยร่วมสร้างอุดมการณ์ในการที่อยู่ร่วมกับป่านั้นก็ได้เปลี่ยนยุคสมัยแล้วก็เปลี่ยนคนไปแล้วนะคะเราก็เริ่มคุยกับคนรุ่นใหม่ผู้นำรุ่นใหม่ซึ่งอาจจะไม่ได้สัมผัสกับชีวิตที่เคยได้รับความช่วยเหลือเลยเคยอยู่อย่างลำบากนะคะก็งานกาแฟเองเนี่ยนะคะต้องพึ่งพากับป่ามากเลยเพราะว่าโดยกาแฟนั้นต้องปลูกอยู่ภายใต้อากาศที่เย็นแล้วก็อยู่ภายใต้เงาร่มไม้เมื่อก่อนปุ่นจบเกษตรศาสตร์นะคะแล้วปุ่นก็คิดแบบเกษตรก็คือว่ามันต้องมีไม้เงาแล้วมันก็ต้องมีกาแฟอยู่ข้างล่างแค่นี้เราก็จะได้กาแฟที่ดีแต่หลังจากที่เราอยู่กับมันมานานๆเนี่ยนะคะเราก็พบว่าไม่ใช่เลยกาแฟที่ปลูกแบบนั้นก็คือการคิดแบบเชิงเดี่ยวจริงๆไม่ได้พึ่งพานะคะกาแฟนั้นก็จะดึงเอาธาตุอาหารออกจากดินแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาอะไรกลับไปได้นะคะการที่เขาอยู่กับป่าซึ่งมีไม้ที่เป็นพวกโดมิเนนทรีไม้ที่สูงเนี่ยนะคะรากของต้นไม้ที่หยั่งลึกลงไปสู่ชั้นดินข้างล่างนั้นสามารถจะเอาธาตุอาหารกลับมาในขณะเดียวกันมันก็รักษาความชุ่มชื้นต่างๆขึ้นมาได้นะคะกาแฟในวันนี้เนี่ยนะคะถ้าคนในเมืองสังคมเมืองคนบริโภคกาแฟในสังคมเมืองเนี่ยเข้าใจก็คงอยากจะสนับสนุนมันนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เดินหน้าทำงานแล้วก็ทำความร่วมมือกับต้นน้ำทำไมเราถึงให้ความสำคัญกับต้นน้ำเพราะว่าการทำเกษตรบนต้นน้ำเนี่ยนะคะถ้าเกิดความเสียหายเนี่ยลงมาก็จะกระทบกับเรื่องราวข้างล่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของซัพพลายเชนนะคะมันกระทบกันทั้งหมด
และบางผลกระทบนั้นยากที่จะกลับไปแก้นะคะเราก็มีภาพตรงนี้เป็นมายสเตย์ของการทำงานนะคะอันนึงที่เราอยากจะทำก็คือการซื้อกาแฟจากเกษตรกรแบบ direct trade คือซื้อหมดทุกเม็ดเป็นไปได้ไหมที่ว่าเราจะคิดเรื่องการจัดการทรัพยากรโดยที่ลองเอา potential ที่ตัวเองมีเนี่ยเข้าไปจัดการแทนที่เราจะเข้าไปในฟาร์มแล้วเราบอกว่าเราขอซื้อเม็ดคุณภาพดีที่สุดของคุณแล้วก็เดินจากมานะคะแต่เราคิดใหม่เราบอกว่าเราขอซื้อทุกเม็ดที่มันออกมาจากต้นไม้นั้นแล้วเราเอามาจัดการในระบบตลาดของเรานะคะเราเริ่มคิดเรื่อง zero waste เราคิดเรื่องการพัฒนานะคะในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่เรามองแล้วก็ควบคู่ขนานกับการทำงานไปโดยตลอดนะคะเราก็อยู่กับชาวบ้านก็ประชุมกับชาวบ้านแบบนี้บ่อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องปลูกไม่ได้ตังค์เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะปีนี้จะราคาเท่าไหร่นี่เป็นคำถามที่ปุ่นถูกถามตลอดแต่ในขณะเดียวกันวันนี้ปุ่นกลับไปแล้วปุ่นไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยแล้วปุ่นถามพวกท่านน่ะนะคะเราอยากจะทำงานกับพวกท่านโดยการตอบแทนคืนกลับหรือขอบคุณที่ท่านช่วยรักษาทรัพยากรนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่เรื่องของกาแฟตรงไปตรงมาอย่างที่เคยเป็นนะคะเราเริ่มคุยกันใหม่อันนี้พื้นที่ทำงานของเราก็ค่อนข้างจะครอบคลุมลงไปเหนือใต้แล้วนะคะในกาแฟที่เราอยากได้นะคะเราเอามาโปรเซสในหลายๆกระบวนการเพื่อสร้างรสชาติแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดข้างล่างนะคะทำเรื่องมาตรฐานต่างๆนะคะไปพากาแฟไปให้จนสุดทางนะคะแล้วดูว่ากาแฟไทยจะไปได้แค่ไหนนะคะวันหนึ่งก็เคยไปพูดบนเวทีบอกว่าอยากจะโกกรีนนะคะคำพูดตรงนี้เกิดจากการวิจัยของตัวเองซึ่งทำอย่างต่อเนื่องมาหลายปีมากนะคะเราพบว่าการตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ากาแฟคือเครื่องดื่มหนึ่งถ้วยสีดำนั้นไม่ใช่อีกแล้วนะคะวันที่เราวิจัยจนผ่านมา 4-5 ปีนั้นเราหันกลับไปหากาแฟแล้วความคิดเราก็เปลี่ยนมันเกิดการจัดการบางอย่างขึ้นอันนี้เป็นเคสอันนึงที่เราขอรับความช่วยเหลือจากสวทช.ภาคเหนือนะคะก็คือการขอใช้ระบบเว็บสครับเบอร์หรือการบำบัดควันหรือของที่ถือว่ากระทบกับคนอื่นเนี่ยนะคะควันที่ออกจากโรงคั่วกาแฟอุณหภูมิ 2-300 องศาด้วยระบบน้ำซึ่งอาจจะดูบ้ามากๆนะคะคือคนอื่นเนี่ยง่ายๆซื้อเทคโนโลยีมาก็สวมทับเข้าไปเลยใช้ Afterburner ใช้พลังงานฟอสซิลเผาเข้าไปเลยนะคะแล้วก็จบไม่มีใครมาตรวจสอบแต่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่มันเป็นการใช้ทรัพยากรที่สิ้นเปลืองมันน่าจะมีทางเลือกเราก็เลยเริ่มทดสอบทางเลือกนะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งของการลองแอปพลายใช้แล้วก็เราก็ใช้จนถึงทุกวันนี้นะคะจากตรงเนี้ยนะคะทำให้เราเข้าเซอร์ติฟายค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะคะประมาณปี2014นะคะแล้วเราก็สามารถทำดีดักชันคาร์บอนได้ตอนนี้เราเริ่มสนุกแล้วนะคะเราเริ่มกลับไปหาเรื่องจากว่าตัวเลขคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเราต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมทั้งหมดนะคะมีคนเดินเข้ามาหาเราแล้วบอกบ้าไปทำทำไมคาร์บอนฟุตพริ้นท์เสียเวลาไม่มีใครสนใจหรอกเป็นเรื่องจอมปลอมนะคะแต่วันที่เราได้มันมาเรามีความรู้สึกว่ามันมีตัวเลขตั้งต้นที่เราจะทำงานบางอย่างนะคะเราก็พัฒนาอันหนึ่งขึ้นมาคือสร้างชานะคะเครื่องดื่มที่เป็นชาจากเนื้อผลกาแฟแล้วก็เนื้อผลกาแฟเหล่านั้นก็ให้สารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์นะคะเราทำให้กาแฟหนึ่งเมล็ดมีแวลูมากกว่าหนึ่งสิ่งนะคะก็เป็นทั้งชาเป็นทั้งกาแฟก็ได้นะคะถ้าไม่สวยกินไม่ได้มนุษย์บริโภคไม่ได้ก็เอาไปเป็นปุ๋ยเป็นอาหารสัตว์นะคะก็วันนั้นเราก็เข้าเซอร์ติฟายกรีนเลเบลลิ่งเหมือนกันนะคะก็พัฒนาชาเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะคะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยไปประกวดในเวทีระดับโลกโดยอาศัยความร่วมมืออีโคซิสเต็มอันหนึ่งก็คือการใช้แรงผลักดันแล้วการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากอาจารย์มหาวิทยาลัยนักศึกษานะคะเริ่มแรกเราก็ขอทุนเขาแต่ตอนหลังมาเนี่ยเราให้ทุนเองเลยนะคะเราก็
ด้วยงานวิจัยเหล่านี้เราผลิตทั้งบัณฑิตปริญญาเอกและปริญญาโทนะคะอีโคซิสเต็มอันเนี้ยทำให้เราสร้างงานที่เป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเวสได้อย่างมากด้วยนักวิจัยที่อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ไปชักนำเหนี่ยวนำคนที่มีแนวคิดเดียวกันเนี่ยเดินเข้ามาหากันนะคะเราสร้างมันเป็นทีมนะคะแล้วก็ผลิตนวัตกรรมขึ้นมาอีกหลายๆอย่างนะคะมีทั้งกาแฟที่ encapsulate กลิ่นข้าวอันนี้ก็ได้ไอเดียจากทางงานของสวทช.ด้วยเช่นกันนะคะเราก็ต้องยอมรับว่าสวทช.เองก็เป็นผู้สร้างอีโคซิสเต็มอันนี้ขึ้นมาแล้วเราในฐานะผู้ประกอบการเอกชนก็เข้าไป adopt ใช้นะคะเราเริ่มสนุกกับงานวิจัยแล้วก็เรื่อง innovation ต่างๆเราสร้างกาแฟให้เป็น art coffee แล้วก็ไปประกวดนะคะเราฟื้นคืนกลับกาแฟโบราณซึ่งคนมองว่าไร้คุณค่านั้นให้เป็นกาแฟที่เป็นเรื่องราวของความพรีเมียมของไทยนะคะเราอันนี้เป็นแบรนด์หนึ่งอันนี้คืออีโคซิสเต็มหนึ่งในภาพที่เห็นเนี่ยอาจารย์ต่างมหาวิทยาลัยมาถ่ายรูปด้วยกันนะคะน้องๆ นักศึกษาต่างสาขาวิชาแล้วก็ต่างมหาวิทยาลัยทำงานด้วยกันแล้วก็ส่งข้อมูลไปมาเพื่อจะช่วยผู้ประกอบการเอกชนทำงานนะคะแล้วผลงานเหล่านั้นได้ถูกตีพิมพ์นะคะในวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนะคะเราเริ่มขยับพากาแฟเข้าหาเรื่องที่เราไม่เคยคิดมาก่อนอย่างเช่นกาแฟเข้าไปช่วยในเรื่องของการรักษาโรคกลุ่ม NCD ซึ่งเป็นโรคหลักของคนไทยเลย 75% คนไทยเป็นนะคะแล้วก็เรามองกาแฟตัวนี้เราเริ่มมุ่งมั่นบางอย่างว่าเราอยากจะเห็นกาแฟเนี่ยมี value มากกว่าเครื่องดื่มในแก้วกาแฟนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนึงซึ่งเราถือสิทธิบัตรร่วมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการใช้ตัวสารสกัดสำคัญจากเนื้อผลกาแฟซึ่งคลายเป็นเบสเนี่ยวันนี้เข้าไปรักษาโรคไขมันเกาะตับละนะคะลดคอเลสเตอรอลไมเซลส์นะคะเป็นอีโคซิสเต็มที่พวกเรากลับมาเจอกันนะคะกาแฟซึ่งเคยเป็นพืชเครื่องดื่มนะคะเราพาเวสของมันมาสร้างใหม่แล้วก็พบว่าวันนี้เราพากาแฟไปเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วนะคะ coffee become foods แล้วก็ไปเทียบเคียงสามารถที่จะเป็นอาหารชนิดใหม่ที่มีคุณค่าอย่างสูงนะคะมี active compound ที่มีคุณค่าเยอะนะคะงานเหล่านี้ก็ให้กำลังใจตัวเองด้วยการประกวดนะคะแล้วก็ในการประกวดเหล่านั้นเราเริ่มสร้างคนนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยองค์กรธุรกิจเองต้องสร้าง ecosystem ก็คือต้องสร้างคนไปด้วยนะคะเราคิดเองไม่ได้แต่กระบวนการที่เราพาน้องๆไปประกวดแล้วก็ขึ้นเวทีเองเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเด็กเหล่านี้กลับมาทำงานในบริษัทเนี่ยบางคนมีอายุงานแค่ปีเดียวนะคะแต่เมื่อกลับมาทำงานในบริษัทกลับเป็นผู้คิดเรื่องนวัตกรรมแล้วก็การจัดการงานภายในให้กับเรานะคะแล้วบางงานเนี่ยก็มีคุณค่ามากๆนะคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มจากกาแฟและเมล็ดกาแฟนะคะก็เป็นรสชาติที่ทุกคนต้องไม่เคยได้กินแล้วนี่คือตัวนึงที่เราบอกว่าคนไทยเป็นคนคิดประเทศผู้ผลิตหรือทางซัพพลายไซด์เนี่ยเป็นคนดีไซน์ผลิตภัณฑ์บางครั้งก็ไม่ได้มาจากดีมานด์เสมอไปแต่เราก็ท้าทายแล้วก็ลองนำเสนอว่ารสชาติกาแฟสามารถเป็นไปได้มากกว่าที่ท่านเคยรู้จักนะคะเราสร้างผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงวัยแล้วก็เด็กในทางด้านสุขภาพนะคะเราสร้างร้านอาหารที่ใช้กาแฟเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะเครื่องสำอางอันนี้กาแฟพาเราไปในเรื่องเหล่านี้อย่างไม่น่าเป็นไปได้แผ่นแปะสิวนะคะรักษาสิวอักเสบจากกาแฟนะคะอันนึงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คือการที่เราเนี่ยสร้างอีโคซิสเต็มของตัวเองขึ้นมาแล้วก็อาจหารเข้าไปอัพไซคลิงคือไปบิดวงจรกับฝั่งของการจัดการทรัพยากรของคนอื่นด้วยอันนี้เราขออาสาเข้าไปจัดการทรัพยากรของลูกค้าเราเองโดยการซื้อคืนกากกาแฟกลับมาท่านซื้อกาแฟเราไป1กิโลกรัมท่านสกัดเสร็จท่านมีขยะใช่ไหมคะขยะเหล่านั้นท่านจัดการยังไงหลายคนจะตอบว่าเอาไปใส่ต้นไม้แต่เรารู้ทั้งรู้เลยว่าถ้าใส่ต้นไม้ตายแน่เพราะว่ากาแฟก็เป็นกรดแล้วยังไม่ได้รับการทรีทเมนต์เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราจะจัดการมันเราต้องการสเกลไม่เราจัดการของเราก็มีไม่กี่กิโลเราขอซื้อเลย
นะคะก็เป็นส่วนลดให้ลูกค้าแล้วก็เป็นโปรแกรม CSR อันหนึ่งที่เราสร้างมาชื่อว่า Coffee Friends นะคะ VR Friends นะคะเราไปสร้างเป็นไบโอชาอนาคตเราอาจจะสร้างเป็น Activate Carbon ออกมาได้นะคะรวมไปถึงอันนี้เป็นงานวิจัยของมอแม่โจ้ด้วยนะคะก็คือการสร้าง Composite อันใหม่จากขยะกาแฟนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็ขายด้วยนะคะขายได้แล้วด้วยนะคะแล้วก็มีโครงการเรื่อยๆที่จะใช้มันสร้างเป็นแผ่นโมเสสสำหรับการประดับตกแต่งนะคะแล้ววันนี้อันนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะคือ Coffee Music นะคะ Coffee Music กล่องดนตรีนะคะข้างในนั้นคือเมล็ดกาแฟที่พวกเราใช้ไม่ทันค่ะหมดอายุนะคะแล้วเราก็เอาไปเทียบซาวด์แล้วก็ดูว่ามันจะสร้างเสียงแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาได้ไหมนะคะปรากฏว่าเราสร้างกลุ่มของเสียงขึ้นมาได้3เสียงซึ่งมันเพียงพอสำหรับที่จะสร้างโน้ตดนตรีนะคะในเครื่องมือตัวนี้นะคะกล่องดนตรีตัวนี้วันนี้ Coffee Music ก็เตรียมขายในงาน ASEAN Coffee ที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็บอกทุกคนว่าถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่เราขอเวลคัมทุกท่านด้วยเสียงดนตรีจากกาแฟนะคะก็คือกล่องนี้นะคะนะคะเป้าหมายอันนึงนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อพี่สมศรีนะคะว่าปุ่นเคยได้รับเชิญไปแล้วปุ่นก็ได้ยินคำนี้แล้วปุ่นก็ไปหาความหมายของมันแล้วจริงๆคำนี้คือทาร์เก็ตของฮิลคอฟในวันนี้ก็คือการที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งจะสามารถเป็นนิวทรัลคาร์บอนได้ไหมคือไม่ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เลยนะคะพอไปฟังรัฐมนตรีของประเทศภูฐานพูดบนเวที TED Talkโอ้โหเขาชาเลนจ์ชวนเราอีกเขาถึงขนาดที่บอกว่าเขาไม่ใช่นิวทรัลนะแต่ของเขาติดลบเขาไม่ใช่ศูนย์นะเขาติดลบนะคะวันนี้เราเริ่มตั้งใหม่แล้วนะคะเราก็ต้องติดลบเหมือนกันแต่ว่าการติดลบของเราเนี่ยด้วยบริษัทขนาดเล็กเอกชนอาจจะทำด้วยตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยับออกไปนะคะก็เราก็เข้าเซอร์ติฟายกรีนเลเบลลิ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างงานที่พวกเราทำค่ะเป้าหมายสุดท้ายของการเดินทางบนเส้นทางนี้จริงๆเราไม่เคยเนมตัวเองเราเป็น Circular Ecosystem จนวันนึงเราได้เจอกับท่านอาจารย์อนุวัฒน์นะคะแล้วก็คุยกันแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนอาจารย์บอกว่าอันเนี้ยเรียกว่า Circular Ecosystem นะคะเราถึงเข้าใจว่างานทั้งหมดที่เราทำมานั้นมันเกิดคุณค่าบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ว่าสำหรับตัวฮิลคอฟเองแล้วก็ตัวพี่เองซึ่งนำองค์กรอยู่ตรงนี้นะคะเราถูกสร้างตัวตนขึ้นมาจากวิชาที่เราเรียนปุ่นจบเศรษฐศาสตร์ประโยคแรกไมโครอีโคโนมีอีคอน101อาจารย์สอนเรื่องข้อจำกัดของทรัพยากรเราจะต้องบริหารงานของเราเป็นงานบริหารนะเด็กๆนะคะแล้วก็เราบริหารบนทรัพยากรที่จำกัดไม่มีทรัพยากรอะไรที่ไม่จำกัดนะคะไม่มีเลยแล้วก็งานหนึ่งนั้นนะคะมันสามารถส่งผลกระทบคนอื่นได้คือถ้าเราวนเวียนคิดอยู่ในเรื่องพวกนี้นะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามมันก็จะเกิดแนวความคิดใหม่ๆที่จะพัฒนาตลอดนะคะว่างานเรากระทบอะไรเรามีทรัพยากรแค่นี้เราจะทำได้แค่ไหนนะคะแต่เป้าหมายสุดท้ายถ้าเราทำธุรกิจหรือทำอะไรก็ตามแม้แต่ชีวิตเราทุกคนเราอยากเห็นตัวเองสบายในบ้านปลายนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าสบายเนี่ยไม่ได้แปลว่านอนอยู่เฉยๆนะคะแต่คำว่าสบายเนี่ยหมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในภาวะกดดันเราสามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างมีความสุขแล้วก็ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวเราก็เป็นคนที่มีความสุขด้วยตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า sustainable economy นะคะเราก็ขับเคลื่อนองค์กรเราเนี่ยไปในทิศทางนี้นะคะแล้วก็อยากเห็นมันนะคะมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้นะคะแผนภาพนี้อาจจะต้องขออาจารย์อนุวัฒน์อธิบายให้ลึกซึ้งกว่านะคะแต่สำหรับมุมของปุ่นก็คือว่าปุ่นโชคดีที่มีโอกาสขับเคลื่อนองค์กรเข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มตรงนี้เต็มไปด้วยนักวิจัยเต็มไปด้วยผู้รู้รวมไปถึงน้องๆในองค์กรที่วันนี้เข้าใจในทิศทางตรงอันเดียวกันลูกค้าที่พร้อมสนับสนุนด้วยนะคะก็เราก็สามารถสร้างมันขึ้นมาได้ค่ะก็ยังคงทำงานอยู่ในลักษณะแบบนี้ค่ะโอ้ฟังพี่ปุ่นแล้วเพลินมากครับนะครับเห็นทั้งความตั้งใจเห็นทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นทุกกระบวนการเลยนะครับปีที่แล้วจริงๆมีมากกว่านี้ด้วยซ้ำครับ
มีผมไปเห็นตัวที่พี่ปุ่นทำเอาเปลือกกาแฟมาทำเป็นเครื่องสำอางด้วยใช่ไหมครับเอามาเพาะเชื้อเอามาเพาะเป็นไบโอเป็นแผ่นหนังมนุษย์ในเนื้อกาแฟเนี่ยมันจะมีสารที่ต้านการอักเสบอยู่นะคะซึ่งอีกอันนึงคือมันป้องกันการเกิดเม็ดสีผิวอันนี้ก็มาจากงานวิจัยแล้ววันนี้เราสามารถทำแผ่นแปะสิวนะคะลดการอักเสบแล้วก็เหมือนกับโลชั่นกันแดดนะคะเกิดจากกาแฟเหมือนกันแล้วนี่คือ value added ที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะเจอแต่เมื่อค้นพบแล้วเนี่ยนะคะเราต้องดันเขาไปต่อค่ะแล้วที่สำคัญคือปุ่นคิดอย่างนี้ว่าวันนี้กาแฟไทยเนี่ยปุ่นไม่สามารถแข่งกับคนอื่นได้เลยประเทศนี้ไม่ควรปลูกกาแฟประเทศนี้ต้นทุนสู้เขาไม่ได้ถ้าคิดอย่างตรงไปตรงมาในเชิงเศรษฐศาสตร์นะคะคือการแบ่งงานกันทำนะคะแล้วก็ใครที่ชำนาญอะไรก็ไปทำอันนั้นประเทศนี้ไม่ควรปลูกกาแฟนะคะเพราะว่าต้นทุนเราสู้เขาไม่ได้เลยแต่ความหมายของกาแฟวันนี้มันถูกบิดไปมันไม่ใช่คำตอบตรงไปตรงมาว่าราคากับรสชาติไม่ใช่แต่กาแฟที่เราค้นพบมีความหมายในมิติอื่นๆที่ตอบได้ว่าเราควรปลูกกาแฟต่อไปเรารักษาต้นน้ำเราทำให้คนอยู่กับป่าแล้วช่วยดูแลแล้วก็ดูแลทรัพยากรลงมาจนถึงคนข้างล่างได้ค่ะขอบคุณครับพี่ปุ่นครับก็เห็นภาพกันชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับจะขออนุญาตกลับมาที่ท่านรองครับที่ลำพูนครับในฐานะที่ท่านเป็นพ่อเมืองแล้วก็ดูนโยบายในภาพรวมเนี่ยท่านมีปัจจัยอะไรบ้างที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่ภาครัฐเองผู้ขับเคลื่อนนโยบายเองเนี่ยใช้แล้วประสบผลสำเร็จมากๆครับครับขอบคุณครับในส่วนที่เมื่อกี้ได้ฟังภาคเอกชนท่านคุณพุทธได้พูดถึงกาแฟแล้วนะฮะชุมชนหรือว่าในภาครัฐนะฮะเราต้องพัฒนาให้เขาเกิดความมีส่วนร่วมอันนี้หลายครอบครัวมาเป็นชุมชนหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นตำบลมีอำเภอมีอะไรเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไรได้บ้างนะครับปัญหาก็คือที่เราวางเป้าในเรื่องเกี่ยวกับชุมชนก็คือว่าจับแรกเราต้องคิดถึงที่มาของชุมชนคือใครคือครอบครัวนะครับสิ่งที่เราเคยได้ทำสิ่งที่เราได้เห็นทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ครอบครัวหมดครอบครัวจะมีความสุขไม่มีความสุขเรื่องต่างๆเนี่ยก็เกิดจากที่ครอบครัวได้มีส่วนรู้ส่วนรับรู้ส่วนเข้าถึงส่วนอะไรได้บ้างข้อมูลตรงนี้นะฮะจะเป็นความที่เราต้องเข้าไปเราแบ่งพื้นที่เราแบ่งความรับผิดชอบเราแบ่งการศึกษาแบ่งวัดอันนี้คือสิ่งที่เราจะเข้าถึงได้เร็วขึ้นการมีส่วนร่วมปัจจัยที่จากพระมาส่วนราชการเดี๋ยวนี้ที่เมื่อก่อนคิดแต่โครงสร้างก่อนใช่ไหมฮะจากผู้ว่ามาถึงหัวหน้าส่วนราชการหรือมาถึงอำเภอจากอำเภอเข้ามาตำบลจากตำบลเข้ามาหมู่บ้านและโครงสร้างนี้จะผ่านผู้นำผ่านอะไรแต่เรื่องกลับไปใหม่ว่าปัจจัยสำเร็จเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เกี่ยวกับลักษณะที่ว่าจากผู้นำละทีนี้เราก็คิดข้างล่างว่าผู้นำมีใครมีสมาชิกมีส่วนรู้รับรู้หรือยังปล่อยผู้นำทำอย่างเดียวเนี่ยปัญหาจะเกิดขึ้นใช่ไหมฮะเราก็ต้องมีส่วนร่วมมีเวทีส่วนที่สองก็คือกฎกติกาครับหรือความตกลงหรือข้อตกลงของชุมชนหรือของสมาชิกในหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆอันนี้คือสิ่งที่ทำให้เห็นว่าข้อมูลต่างๆเราต้องให้กับชุมชนครับต้องให้กับครัวเรือนครอบครัวก่อนแล้วก็คิดได้ทำได้ผู้นำก็จะเอามติตรงนี้เข้ามาทำเป็นข้อตกลงระหว่างชุมชนนะฮะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เหมือนกันทุกๆองค์กรเมื่อกี้ที่ผมเล่าเมื่อกี้ก็ว่าทำไมหลายองค์กรเป็นองค์กรนำก่อนเป็นที่หัวลูกศรเป็นหัวลูกศรองค์กรที่ตามนะฮะหางลูกศรก็จะเป็นคันศรด้วยกันแล้วก็ยิงไปพร้อมกันแล้วก็ทำให้จังหวัดประกาศได้มันไม่สำเร็จได้วันเดียวแล้วปี2ปีแล้วได้รางวัล นะครับมันเป็น10ปีหัวลูกศรไป 10% กลางลูกศรมาถึงตรงนี้ 60% หางลูกศรก็จะเข็นให้ได้ให้ครบ100เนี่ยอีก20 30เนี่ยหางลูกศรก็ต้องใช้เวลาเพราะคนมันไม่เหมือนกันแล้วก็ชุมชนไม่เหมือนกันและการทำกติกาก็มีส่วนร่วมไม่เหมือนกันเมืองบางครั้งอาจจะทำยากกว่าชนบทชนบทบางอย่างชนบทก็ทำยากกว่าเมืองเพราะการสื่อสารการอะไรต่างๆก็ต้องแบกบอกกันอย่างนี้นะฮะปัจจัยความสำเร็จนี่มี2ทางนะครับถ้าผู้นำรับรู้แล้วผู้นำทำเป็นตัวอย่างการที่จะคัดเลือกแต่ละมุมแต่ละมองเนี่ยมันจะออกมาทีนี้ผมก็ขออนุญาตนำเรียนว่านโยบายกับ
สิ่งที่เป็นความคิดเนี่ยก่อนจะออกมาเนี่ยมีส่วนร่วมได้เรียกคิดและต้องทำนะเชิงปฏิบัติในนักวิจัยเขาก็จะบอกว่าเราทดสอบเราสมมติฐานแล้วเราต้องทดสอบให้ได้ว่าเป็นจริงไหมไม่เป็นจริงหรืออย่างไรนี่เราก็ได้กระบวนการนี้จากทางสปทช.หรือว่าอะไรต่างๆให้ไปชี้ให้เห็นว่าปุ๋ยในดินนั้นน่ะไม่ใช่มีดินหนึ่งนั้นดินสีดำแล้วเป็นปุ๋ยเลยในดินนั้นมีธาตุอะไรบ้างแล้วเขาจะศึกษาแล้วเขาจะปลูกอะไรได้บ้างอันนี้ก็สิ่งหนึ่งที่ผมบอกแล้วว่าขยะเมื่อกี้เนี่ยทุกคนว่ามันคือปุ๋ยนะมันไม่ใช่นะมันต้องมีหลายอย่างสังเกตหลายอะไรออกมาต้องแบ่งให้ความเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่เราต้องคัดแยกให้เห็นว่าองค์ความรู้ต้องมาด้วยนะฮะแยกไม่ใช่ว่าแยกอย่างเดียวแล้วไปใส่แล้วก็เหมือนที่เม็ดกาแฟเมื่อกี้ว่าคั่วเรียบร้อยจะลงน้ำลงดินลงต้นลำไยแล้วก็จะเป็นปุ๋ยได้มันใช่มันก็ต้องกลายเป็นกรดเป็นด่างอีกเยอะอันนี้ก็ต้องให้ความรู้ขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอาศัยนักวิชาการตามมาด้วยปัจจัยความสำเร็จตรงนี้ก็คือความรู้สิ่งที่จะตัดสินใจให้ความสำเร็จก็ต้องถามเห็นอาจารย์อนุวัตรหรือทีมงานก็ลงในพื้นที่ก็ต้องมีเพื่อเก็บข้อมูลว่าสมมติฐานให้ชาวบ้านอย่างนี้ได้ไหมคิดคำ MOU แล้วทำตกลงแล้วก็ต้องทำแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเกิดความผิดพลาดเกิดความที่ไม่เข้าใจก็ได้นักวิชาการได้ทีมงานได้หลายองค์ความรู้ผู้รู้นี้ต้องมีความรู้ปัจจัยสำเร็จนี้จะตามมาสิ่งสุดท้ายสิ่งประชามพันธ์นี้กันให้ทุกคนเนี่ยสร้างการรับรู้และสร้างการทำด้วยแล้วสิ่งต่างๆแล้วก็คือขยายผลสิ่งที่มันลดจริงที่คนอยู่ในชีวิตจริงคือเขาได้อะไรได้สุขภาพตัวเองไม่เป็นโรคใครใกล้เจ็บจะทำในสิ่งที่ตัวเองได้รักได้มีความสุขใจสุขกายส่วนที่สองคือรายได้เขาต้องเพิ่มรายได้ได้สิ่งจากที่เขาได้ทำไปเขาได้แบ่งปันเขาได้เสร็จแล้วก็ขายทำธุรกิจส่วนหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราบ่งบอกให้เห็นว่าปัจจัยความสำเร็จก็คือว่าเขาจะยั่งยืนได้ก็คือเขาอยู่ในสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือมีรายได้พอเพียงนะครับมีความสุขพอเพียงมีเพื่อนมีที่ชุมชนมีสถานที่ให้วิ่งเล่นมีอะไรต่างๆอันนี้ถ้ามองดูพื้นที่บางพื้นที่ในเมืองท่านจะเห็นบอกเอ๊ะนี่มันเมืองทำไมวุ่นวายเยอะแต่ท่านลองไปดูพื้นที่บางพื้นที่ชุมชนชนบทมีความสุขมีเสียงหัวเราะมีอาหารการกินนี่อะไรต่างๆซึ่งสิ่งนี้ที่เป็นปัจจัยความมุ่งหวังของคนคือความสุขบนความพอเพียงที่พวกเราทุกคนสร้างไว้ให้แล้วมันสำเร็จไปได้ในชุมชนแต่ถ้ามาถึงระดับจังหวัดหรือการบริหารจัดการเราก็ต้องมาเริ่มการทำเมืองให้มันเป็นอย่างไรบ้างครับการครอบเป็นสังคมใหญ่อย่างที่ผมอยากยกตัวอย่างเมื่อกี้ทำไมถึงบ้านป่าบุกหรือว่าเทศบาลตำบลแม่แรงหรือเทศบาลบางเทศบาลเนี่ยท้องถิ่นของท้องถิ่นเนี่ยสำเร็จ 100% เลยก็เพราะสิ่งที่เขาวางตรงนี้แล้วฮะว่า 1. การมีส่วนร่วมที่เราพูดเมื่อกี้นะฮะทั้งผู้นำทั้งชุมชนทั้งสมาชิกอะไรต่างสองระเบียบกติกาหรือข้อตกลงกันที่ทำไว้นะฮะว่าทุกคนต้องรับความตกลงอันนี้แล้วอยู่ในข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันทางชุมชนเองเนี่ยช่วยกันตั้งกติกาเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็คือแล้วก็รายได้ที่เขาจะได้จากกติกาเนี้ยมาจากไหนบ้างครับนี่คือสิ่งที่ความคิดเขาคิดเองแล้วก็เขาก็ได้ทำเองด้วยได้ผลประโยชน์กลับมามันอยู่ในชุมชนมูลค่าที่เขาได้คือความสุขของชุมชนเนี่ยผมเห็นอย่างการคัดแยกขยะนะครับถ้ามองดูว่าทำไมมีขยะตอนแรกเขาบอกว่ามันไม่สะอาดเลยมองเห็นทุกคนก็ทิ้งทุกคนไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งกติกาก็ตั้งบางการเป็นข้อตกลงของหมู่บ้านเป็นเขาเรียกว่าธรรมนูญหมู่บ้านอย่างเงี้ยธรรมนูญหมู่บ้านนะครับครับนี่ก็ทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ไว้เรื่องอะไรบ้างนี่ฮะเขาก็ทำสิ่งบอกเหตุที่ให้เขาทำได้ก็คือตอนแรกเขามีไข้เลือดออกในพื้นที่นะฮะมียุงมีอะไรในแหล่งน้ำมีขยะตรงนี้ส่วนที่สองโรคหายใจที่เขาเผากิ่งไม้เศษยัดสดุแล้วก็ต้นลำไยอันนี้คือทำให้ระบบหายใจเขาเนี่ยสุขภาพเขาเกิดเป็นโรคคือเกิดปัญหาในชุมชนเรื่องไข้เลือดออกแล้วก็เรื่องของสุขภาพครับครับก็ทำให้ผมมองดูว่าต้นเหตุเขาจากอะไรแล้วเขาก็เริ่มคิดมาว่าส่วนที่สองว่าเราจะทำอย่างนี้ได้หรือไม่ยังก็มีข้อกังวลว่าลดขยะลงแต่ปัจจัยที่เขาเห็นคือต้นทุนที่เขาเก็บขยะที่ทิ้งแล้วก็เสียงบประมาณตรงนี้ที่เขาน่าจะเอาส่วนนี้มาทำตัวเองได้เพราะปีหนึ่งมีหลายตันที่เขาต้องไปเสียค่างบประมาณตรงนี้เขาก็มองว่าจะลดค่าใช้จ่ายนี้อย่างไร
จุดแรกเขาได้บอกว่าเนี่ยเราต้องแยกขยะต้องคัดแยกสิ่งของต่างๆนี้เขาก็เลยทำแล้วก็ได้ประโยชน์ขึ้นมาพอแยกได้ประโยชน์ขึ้นมามีที่ขยะเปียกที่ทำได้ง่ายที่สุดก็นำไปเป็นปุ๋ยอันนี้คือสิ่งที่เขาได้คืนมาแล้วก็สิ่งที่เขาใช้ที่ว่างจากปุ๋ยหรือทิ้งขยะเนี่ยมาปลูกผักปลูกอะไรที่เป็นเศษทางการเกษตรแปลงการเกษตรอันนี้รางวัลที่เขาได้รับคือเขาได้บริโภคปลูกผักที่สวนครัวเนี่ยทำให้เขาได้อาหารกลับคืนมาเพื่อสร้างรายได้ตัวเองสิ่งเหล่านี้นะฮะที่เป็นตอนแรกที่เขายอมรับของเขาว่าเขาช่วยตัวเองได้มากที่ทำแล้วก็ช่วยตัวเองอันนี้คือกระบวนการที่เขาได้ตั้งในหมู่บ้านแล้วก็สิ่งที่เห็นความสำเร็จที่สองก็คือส่วนราชการทุกส่วนเนี่ยที่ได้ตรงเนี้ยเอาความรู้ต่างๆที่บอกนำเรียนนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเข้าไปเพิ่มพูนประสานประสานให้เขาเนี่ยสามารถที่จะใช้พื้นที่ใช้วัสดุอย่างไรได้บ้างอันไหนเป็นวัสดุอันตรายหรือไม่อันตรายเขาก็เลยสามารถที่จะคัดแยกได้เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนได้เราถอดบทเรียนเอาเขาออกมาให้เป็นตำราให้ที่อื่นอันนี้คือสิ่งที่เขาภูมิใจมากเขาได้เกียรติบัตรละเขาได้เป็นตัวที่จะเป็นบ่งบอกให้เขาว่าสร้างความสุขได้แล้วคือเขาถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ต่อให้ที่ชุมชนอื่นอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เขาได้ภูมิใจเป็นตัวนำตัวแกนและของเขาได้ปราศจากเรื่องเกี่ยวกับทั้งภัยทางสิ่งแวดล้อมนะครับผมก็อนุญาตนำเรียนว่าในส่วนของจังหวัดพื้นที่จำนวนหรือบุคลากรเนี่ยพอเห็นสิ่งที่กลุ่มที่ชุมชนเขาทำเราก็บอกใจทีมงานที่เป็นโค้ชที่เป็นอะไรต่างๆก็เราสามารถที่จะขยายผลไปพื้นที่อื่นได้แล้วอันนี้คือสิ่งที่ปัจจัยสำเร็จก็คือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ประเมินผลของเขาได้เรียบร้อยนะคือมีตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งเป็นคู่มือที่จะทำให้คนอื่นได้ทำได้ง่ายด้วยก็ปี้ได้ง่ายด้วยวิธีไหนอาจจะเป็นฮาร์ดก็ปี้แบบนี้อาจจะเป็นในคลิปหรือในต่างๆที่เขาทำสื่ออยู่ Facebook ต่างๆที่เขาทำอยู่อันนี้คือสิ่งที่บอกเหตุว่าเมื่อของทำสำเร็จปัจจัยสำเร็จอันนี้เราต้องเผยแพร่ให้เขาให้เครดิตทุกอย่างเหมือนที่ทางฮิวขอพูดว่าถ้าเราทำอย่างนี้แล้วสิ่งที่เขาพูดว่าที่เขาได้ความดีได้ความสุขคือเรื่องอะไรเรื่องที่คนอื่นเขาไม่คิดถึงเลยเขาได้ความดีเรื่องขยะอาจารย์ลองคิดดูที่เขาบอกว่านี่สิ่งที่เขาได้เกียรติบัตรทุกอย่างเนี่ยจากมองเป็นของเสียเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเขาได้รับเกียรติมากที่สุดอันนี้คือชุมชนเขาพูดเองว่าที่เขาได้มีโอกาสได้ต้อนรับคณะต่างๆแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขาได้มีเกียรติมีอะไรต่างๆมีความสุขต่างๆนี่คือเรื่องขยะแต่เขาไม่ได้เกียรติขยะแต่สิ่งนี้คือเป็นสื่อให้เราเห็นว่าโลกปัจจุบันเราคิดว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการคงไม่ใช่โลกปัจจุบันในทีนี้เป็นหน้าที่ของชุมชนก็ไม่ใช่แต่สิ่งทุกอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันก็คือการมีโอกาสได้ทำแล้วก็สามารถสร้างเศรษฐกิจตัวเองได้ด้วยบนความที่เขาคิดว่านี่คือเรื่องที่คุณต้องห่วงใยอันขออนุญาตแชร์เรื่องว่าปัจจัยความสำเร็จของจังหวัดลำพูนมันเป็นลักษณะนี้ครับครับขอบพระคุณครับท่านรองครับขออนุญาตทางอาจารย์ครับอาจารย์การจะสร้างส่งเสริมให้คนมีอีโคซิสเต็มแบบนี้เนี่ยเราต้องเริ่มยังไงครับอาจารย์มีวิธีการเริ่มยังไงได้ครับต่อจากของท่านรองเลยนะจริงๆจริงๆสิ่งที่มันเวิร์กแล้วทำได้จริงจากงานที่ตัวเองทำนะฮะมันมีอยู่ 3-4 ข้อหลักๆเลยนะฮะข้อแรกเลยต้องกระตุ้นสร้าง ความรู้สึกและบรรยากาศที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จากงานที่เราทำนะที่เป็นแอคชั่นรีเสิร์ชในพื้นที่นะมันต้องสร้างเซนเตอร์เฟอร์จินซีนะครับเหมือนพี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงหน่วยงานองค์กรคือมันสำคัญนะมันเร่งรีบนะมันต้องเปลี่ยนละนะครับของลำพูนเหมือนกันรอไม่ได้แล้วต้องลดโฟมต้องห่วงใยสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวผลกระทบจะเกิดขึ้นนะครับก็ไปกับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องข้อที่2เลยฮะมันต้องสร้าง sense of collaboration มันต้องสร้างจิตสำนึกของการที่จะต้องสร้างการทำงานร่วมนะครับที่สำคัญเลยปัจจัยจำกัดตัวหนึ่งของการที่จะสร้าง collaboration เกิดขึ้นเนี่ยมันมีอยู่2 track หลักๆที่เราเจอและพบปัญหาในพื้นที่1คือการสื่อสารไม่พอมันสื่อสารไม่พอเราพบในบางพื้นที่เนี่ยท่านโทษนะฮะทำแค่ช่องทางการสื่อสารแค่ช่องเดียววันนี้ทำโบชัวร์เสร็จปุ๊บตีพิมพ์ได้ถือว่างานสำเร็จแล้วนะครับแต่จริงๆทำงานแค่เสร็จนะฮะแต่ยังไม่สำเร็จเลยนะครับมันยังไม่แปลกใหม่ใช่โดนนะครับกับกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการทำนะครับตัวที่สองเนี่ยมันไม่มีกระบวนการร่วมสร้าง
นะครับมันมีกระบวนการร่วมสร้างเลยนะครับเราพบว่าหลังๆมานี้ผู้นำที่เป็นทางการเนี่ยนะครับจะมีขอบเขตกีดกั้นกระบวนการสื่อสารนะครับกระบวนการที่ต้องทำกับชุมชนเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่ซึมลึกอยู่ได้นานแล้วก็ปลอดภัยนะครับกลไกของการสร้างผู้นำที่ไม่เป็นทางการเนี่ยควรจะเกิดขึ้นในชุมชนและทำให้เกิดการร่วมสร้างนะครับตัวนี้จะช่วยทำให้เกิด sense of collaboration เกิดขึ้นคนจะ collaborate กันหรือจะต้องมาร่วมกันเนี่ยเบื้องต้นมันต้องรู้สึกมันปลอดภัยเข้ามามันต้องเป็นมิตรนะฮะต้องสร้างศรัทธาบนพื้นฐานของการสร้างทีมเราต้อง create trust ก่อนจะ create team อันเนี้ยที่เราเจอนะฮะประเด็นที่3นะครับต้องสร้าง sense of excellence ให้เกิดขึ้นจนกลายเป็น culture หนึ่งของการพัฒนาในชุมชนนะครับไม่ใช่ทำแค่มันเสร็จต้องมุ่งสู่ความสำเร็จและเล็งผลเลิศนะครับต้องให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ทำให้มันจบนะฮะอย่าไปสร้าง sense of survival นะครับคือจิตวิญญาณสู่ความเอาตัวรอดเนี่ยนะครับตัวชี้วัดวันนี้ทำไปแล้ว2ตัวนะฮะวันนี้ทำได้ประมาณตัวครึ่งแล้วก็หยุดและอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องสร้างพาร์ทนี้ให้ได้ส่วนตัวสุดท้ายเลยครับผมพบเหมือนท่านรองกับพี่ปุ่นเลยคือต้องสร้าง sense of ownershipนะครับต้องสร้างจิตสำนึกรักของความเป็นเจ้าของนะครับงานที่เราจะให้เขาทำงานที่เขาจะให้ขับเคลื่อนอีโคซิสเต็มที่เราว่าเนี่ยจะชักชวนให้เขามาอยู่ในหมู่บ้านเรากันเดียวกับเราเนี่ยนะฮะหรือถือพระเจ้าองค์เดียวกับเราเนี่ยถามบ้างไหมฮะว่าเขาซาบซึ้งในสิ่งที่เราทำหรือเปล่าถามบ้างไหมว่าตัวชี้วัดที่เราไปให้เขาทำนั่นน่ะเขาอยากทำหรือไม่ถามเขาบ้างไหมว่าหมู่บ้านของเขาจะพัฒนาไปอย่างไรนอกจากแผนที่เรากำลังจะให้เขาแล้วเดินตามเรานะครับเราเรียกว่า outward mindset นะครับก็คือสิ่งที่เรามองคิดมุมกลับกับการสร้างชุดความคิดใหม่ที่เริ่มจากตัวของเรานะครับต้องเริ่มให้เขา appreciate ก่อนกับการที่จะต้องสร้าง ownership ที่ว่านะครับอันที่สองนะฮะกลไกนี้สำคัญมากเลยกับการทำงานกับชุมชนสิ่งหนึ่งที่ผมไปท่าสร้างแพลตฟอร์มกับยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือว่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงกับกลุ่ม early adopter ที่พร้อมเปลี่ยนหรือกลุ่มนักปราชญ์เนี่ยเราไม่ทำอะไรเลยนะเราทำแค่ให้เขารู้สึกภูมิใจในสิ่งที่เขาทำนะฮะเรารู้ว่าเพนในพื้นที่เขาเป็นแบบนั้นเรายังไม่พูดเพนเลยฮะวันนี้ลำพูนขาดเรื่องนั้นลำพูนขาดเรื่องนี้ปัญหาลำพูนคืออะไรแต่เราทำให้เขาพราวของความเป็นลำพูนก่อนพราวในพื้นที่เราจะ create พราวก่อนที่จะ create gain นะครับก่อนที่จะเข้าใจเพนของเขาอันนี้ตัวนี้สำคัญมากการยอมรับนะฮะมันจะเปิดใจทำให้เกิดการแลกรับและปรับเปลี่ยนเพราะฉะนั้นการที่เขาภูมิใจในสิ่งที่เขาทำหรือภูมิใจมรดกวัฒนธรรมที่เขาเป็นนะฮะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยกระโดดเข้าไปทำงานในขั้นตอนต่อไปได้นะครับส่วนตัวสุดท้ายเลย ownership ตัวนี้สำคัญมากต้องแบ่งปันคือรู้เหมือนท่านรองเนี่ยวันนี้ท่านรองมาแบ่งปันพี่ปุ่นเนี่ยฮะมาฟังพี่ปุ่นทุกครั้งก็จะอมยิ้มตลอดนะก็จะจดบันทึกไปด้วยเพราะว่ามันก็จะเจออะไรที่มันค่อนข้างมีแรงบันดาลใจที่พร้อมที่จะแบ่งปันเพราะฉะนั้นพอเราแบ่งปันผมเนี่ยนะฮะไอความเป็นเจ้าของมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับมันไม่ได้มีเราแค่เป็นเจ้าของแค่คนเดียวเพราะเราต้องยอมรับว่าในการทำงานขับเคลื่อนโดยเฉพาะภาคสังคมแล้วก็ทำเรื่องสิ่งแวดล้อมทำเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะหลายๆเรื่องมันจับต้องยากมากแล้วทำให้มองเห็นแล้วจับต้องได้เนี่ยมันยากสิ่งที่สัมผัสได้คือต้องใช้หัวใจสัมผัสเท่านั้นเพราะนั้นการแบ่งปันแลกเปลี่ยนให้ผู้คนเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นเปิดใจยอมรับเพิ่มมากขึ้นนะครับสัก4ข้อนะครับที่เราพบนะฮะว่ามันเป็นการถอดบทเรียนออกมาจากพื้นที่ต่างๆที่เราทำนะครับทีนี้ผมจะมีงานวิจัยนิดนึงนะครับที่เราทำขอสื่อพอยเตอร์หน่อยได้ครับท่านสั้นๆนะครับชาร์ตเนี้ยเป็นชาร์ตที่ประเทศไทยพยายามพุ่งไปนะครับไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายเรื่องนะครับอันนี้เป็นรีพอร์ตเมื่อปี2015แล้วก็ล่าสุดเรายึดตัวเลขตัวนี้นะครับเราบอกว่าวันนี้ในดัชนีการแข่งขันในภาคบริการและทั้งท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยจะต้องไต่ลำดับจาก34เป็น30นี่คือแผนเลยนะแผน12เนี่ยกำหนดไว้อย่างนั้นแต่ดูท็อป5สิฮะสเปนฝรั่งเศสเยอรมันนะครับญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรปีที่แล้วญี่ปุ่นไม่อยู่เลยประเทศในเอเชียไม่อยู่ในท็อป5เลยแต่ญี่ปุ่นทำเรื่องนี้แล้วทำชนิดการโคเครทขนาดใหญ่นะครับไม่ได้โคเครทเฉพาะแค่ฝั่งตัวซัพพลายฝั่งดีมานด์แต่ทำซัพพลายด้วยดีมานด์ด้วยคือทั้งองคาพยพจริงๆเรามีภาษาไทยใช้นะก็คือทั้งองคาพยพทีนี้ถ้าเราคลี่ดูจริงๆณปัจจุบันประเทศไทยจาก136ประเทศเนี่ยเราอยู่ในแรงค์ที่ประมาณ34ใน34เนี่ยนะครับ
มันจะมีตัวชี้วัดหลายตัวมากที่เราสามารถไปได้แต่เสียดายไปไม่ถึงนะครับแต่ถ้าไปได้เนี่ยมันจะทำให้สกอร์รวมของเราหรือดัชนีการแข่งขันเราเพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ security เราค่อนข้างแย่มากจาก136เราได้118นะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาวะอนามัยนะครับหรือเมืองสุขภาวะเนี่ยนะครับที่ลำพูนจริงๆมีเมืองสุขภาวะที่ประกวดชนะระดับประเทศนั้นหลายแห่งมากเราอยู่ลำดับ90จาก136นะครับเรื่องของ environment สีส้มๆฝั่งนู้นนะครับ122นะฮะอันนี้คือมันบ่งชี้อะไรนะฮะผมคิดว่าวันนี้ประเทศไทยถ้าจะคุยเรื่อง BCG ผมมั่นมาถูกทางนะมันจะทำให้ดัชนีการแข่งขันพาร์ทเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป้าหมายสำคัญอันดับ30เราคิดว่าน่าจะไปได้นะครับเทียบจากข้อมูล2ชุดโดย World Economic Forum เนี่ย2015นะฮะ2ปีมันทำสำรวจครั้งเนี่ยนะฮะก็คือ2017เนี่ยเราไต่ลำดับขึ้นมาเพียงแค่ลำดับเดียวเท่านั้นนะครับคะแนนสกอร์รวมเพิ่มขึ้นมา 0.1 นะครับจากคะแนนที่เราทำนะครับวันนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าจะทำพูดถึงเรื่องของHard TechนะครับDeep Tech Deep Science เนี่ยผมว่าณวันนี้นะฮะมันไปได้นะครับแต่มันอาจจะยังไปไม่สุดทางสักเท่าไหร่นะครับเราเรียกเศรษฐกิจประเทศไทยในยุคนี้เราเรียกว่าเศรษฐประสบการณ์หรือ Experience Economy นะฮะเราเต้นรำฟ้อนรำวัฒนธรรมเนี่ยเราทำได้ดีที่สุดในโลกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับรายได้จากทัวริซึมเห็นไหมฮะเราเป็นGrowth Engine เดียวที่ลังเหลืออยู่ตอนนี้ที่ทำให้ประเทศสามารถยืนหยัดอยู่ได้สิ่งนึงที่จะช่วย Experience ได้ดีนะครับแล้วทำให้เกิดมูลค่าเชิงประสบการณ์ได้สูงนะครับแล้วก็โดดทำให้มูลค่ามันเพิ่มและมีความแตกต่างมากขึ้นในประเทศนี้ส่วนหนึ่งคือภาพลักษณ์ของประเทศที่จะก่อเกิดประสบการณ์แล้วเราพบว่านะครับปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวซื้อใช้ซ้ำบอกต่อนะครับมาจากประเด็นเรื่องของ Quality of Lifeหรือคุณภาพของชีวิตที่ดีนะครับเราดูประเทศภูฏานเนี่ย success case ที่สำคัญมากประเทศเล็กกระจิ๊ดเดียวนะครับแต่มีคนพูดถึงเยอะมากเลยในมุมมองที่มันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตนะฮะความเป็นอยู่หรือว่า sustainability lifestyle อย่างเงี้ยพาร์ทแบบเนี้ยนะฮะผมคิดว่าลำพูนทำได้ประเทศไทยทำได้แล้วมันจะช่วยเสริมส่งทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในเชิงประสบการณ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าอยู่ตะกี้เราแลกเปลี่ยนกันในห้องรับรองนะฮะว่าในอนาคตต่อจากนี้หรือช่วงเทรนด์ตลอดระยะเวลาเกือบ2ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเมืองจินตภาพของเมืองมันแคบแล้วเล็กลงเราพูดถึงฝรั่งเศสเนี่ยเราไม่ได้พูดฝรั่งเศสทั้งประเทศแต่เราจะนึกถึงปารีสเราพูดถึงเรื่องญี่ปุ่นเรานึกถึงโตเกียวหรือบางเมืองเราพูดถึงเชียงใหม่คนจะนึกอ๋อเลยแต่อาจจะไม่นึกถึงประเทศไทยก็ได้นึกภาพไหมครับฟิลิปปินส์เกิดแล้วพูดถึงเซบูพูดถึงฟิลิปปินส์พูดถึงเซบูทุกคนไปถึงเซบูไม่เข้าใจว่านั่นคือฟิลิปปินส์ก็มีนะครับจินตภาพของเมืองที่ใหญ่จะแคบเล็กลงในระดับเมืองและระดับชุมชนนะครับมันจะลดช่องว่างระหว่างการเป็น national image หรือ global image เนี่ยลงจนกลายเป็น city image เพราะฉะนั้นสิ่งที่ลำพูนทำครับผมคิดว่าพอพูด no foam ปุ๊บ pop up เลยจริงไหมอันนี้มัน proof กับข้อมูลที่เรามีในฝั่งวิชาการอยู่ว่ามันเคลื่อนมาตรงนี้นะครับไอ้ล้านลาย economy เนี่ยไอ้เจ้า creative economy นะฮะเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ experience economy เศรษฐประสบการณ์เนี่ยประเทศไทยทำได้ดีอะฟ้อนรำรำมีความสุขนะฮะแข่งทำจรวดอาจจะทำช้าหน่อยแต่ภาพใบตองเราทำได้ดีที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทแบบนี้มันเหมาะนะฮะกับการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจชุดนี้นะครับแล้วมันจะทำให้ BCG เนี่ยมันไปได้ไวอันนี้มุมที่ผมพยายามพูดถึงนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะต้องมีความเป็นไปได้นะครับแล้วก็ทำได้จริงอันแรกเลยฮะจะบอกว่าจะทำโนโฟมจะทำโนนั่นโนนี่นะครับถามบ้างไหมว่าคนจะเอาไปใช้ชอบมันจริงหรือเปล่านะครับเราวัดที่ desirability ของคนไหมว่าคนต้องการไปอย่างพี่ปุ่นพอได้โปรโตไทป์เสร็จปุ๊บพี่ปุ่นต้องนึกอีกหนึ่งวงเลยฮะก็คือขายได้จริงหรือเปล่ามันมี business viability ไหมนะครับสุดท้ายเดี๋ยวเขาไปถามนักวิชาการเส้นสวทช.นะฮะว่ามีเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยหนุนเสริมหรือเปล่า3วงเนี่ยฮะมันจะช่วยทำให้เกิดการหมุนต่อไปได้เรื่อยๆนะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำนะครับอันนี้เป็นคำใหญ่นะครับผมเรียกมันว่าการร่วมสร้างนะครับกลไกใดก็ตามนวัตกรรมประดิษฐกรรมนะครับแนวคิดเนี่ยมันต้องโคครีเอทร่วมสร้างมันโคครีเอทจากภาคไหนนะฮะนี่ถอดจากโมเดลไม่ลอกฝรั่งนะฮะนี่จากเราเลยนะครับผมบอกว่าตัวฐานพีระมิด2ตัวเนี่ยมันจะต้องทำคู่กันนะครับ
อันแรกเลยเนี่ยผมพบว่าสมรรถนะที่มันจะเอาไปต่อเชื่อมแล้วขับเคลื่อนเนี่ยมันเคลื่อนด้วยคนคนที่จะเคลื่อน strategy หรือคนที่จะเคลื่อน BCG เนี่ยหลายตัวเนี่ยยังมีสมรรถนะอาจจะยังไม่เหมาะสมสอดคล้องบังเอิญลำพูนอยู่ใน ecosystem ที่อาจจะเหมาะสมมีคนทำได้เชื่อว่าทำได้แล้วก็ทำต่อที่สำคัญคือทำทันที policy เอื้อสีชุดสีส้มๆนะครับมันมี political capacity ที่เกื้อกูลนะครับแน่นอน number 1ของลำพูนพูดนะครับถ่ายทอดลงมาสื่อสารกลับมาแล้วสร้างสมรรถนะใหม่เกิดขึ้นเพื่อรองรับนโยบายนั้นหลายๆนโยบายมันไปมันเกิดแก๊ปเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีโปรแกรม up skill กับ reskilling ของผู้คนที่จะขับเคลื่อน strategy นะครับเพราะนั้น BCG วันนี้เราถามนะฮะว่าทีมงานเรามีเท่าไหร่ที่ต้องเสริมหรือสร้างใหม่ที่เรียกว่า reskilling program นะครับเราทำแบบนี้หรือเปล่านะครับเสร็จปุ๊บฝั่งสีม่วงนะฮะตัวนี้คือ ecosystem ถ้าเราไม่มี capability ของในพื้นที่นะครับสกิลที่เราสร้างกับผู้คนปุ๊บเขาหายเหมือนกันฮะผมว่าโจทย์หนึ่งที่ในมหาวิทยาลัยจะเจอคือบางทีอาจารย์เรียน PhD มาใหม่ๆเลยเรียนเทคโนโลยีที่ advanced มากเลยแต่สุดท้ายพอกลับมาปุ๊บแล็บไม่พอ ecosystem ไม่เอื้อสุดท้ายทักษะเหล่านั้นหายไปหรือบางทีไม่ใช้ปุ๊บ1ปีเปลี่ยนเลยอย่างสายนาโนไซนี่ชัดนาโนเทคนี่ชัดมากนะปี2ปีคือไปเลยนะครับหายแล้วเพราะฉะนั้น3ก้อนเนี่ยครับมันจะเป็นตัวกลไกสำคัญที่จะทำให้อีโคซิสเต็มมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราช่วยกันทำได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับที่ผมคิดว่ามันสำคัญอย่างในนี้ถ้ามีผู้บริหารท้องถิ่นอยู่โดยเฉพาะสีส้มๆนะครับดีมากครับกลไกนึงท่านผู้บริหารชุมชนบริหารท้องถิ่นต้องทำคือสร้างบรรยากาศสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วสร้าง political landscape หรือภูมิทัศน์ทางการเมืองภูมิทัศน์ทางด้านนโยบายที่เกื้อกูลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้นะครับแล้วก็โปรแกรมป้ายสุดเลยจะมีคีย์เวิร์ดที่ผมยังไม่ได้พูดคือเรื่องของ design thinking กลไก design thinking พี่ปุ่นพูดคำหนึ่งตอนที่เราเริ่มแนะนำโปรแกรมนี้ให้กับฮิวคอฟพี่ปุ่นบอกว่ากระบวนการนี้ทำให้เราไม่ปฏิเสธปัญหาทำให้เราเผชิญกับปัญหาได้เพราะนั้นกลไกที่เราใช้ในการทำงานนะครับในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างแพลตฟอร์มนะสร้างแกนกลางหรือทำให้เกิดโมเมนตัมในการหมุนเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกันเนี่ยกับเจ้าอีโคซิสเต็มเนี่ยเราทำดีไซน์ thinking เป็นเฟรมเวิร์กทำให้ผู้คนมารวมกันแล้วลดความกลัวเพิ่มความกล้าทำให้เขานั่นเนี่ยกล้าที่จะเผชิญกับปัญหาที่เราเรียกว่าเพนนะฮะเราไม่ใช่เพนธรรมดานะเป็นเพนที่จริงๆนะไม่ใช่ไปฟังมาปุ๊บแล้วก็คิดว่าเป็นเพนไม่ใช่นะฮะแต่มันต้องตอบโจทย์กับบริบทภูมินิเวศวัฒนธรรมของชุมชนสังคมเพิ่งลงพื้นที่ป่าสักมานะเราก็พบเลยว่าเทคโนโลยีหลายตัวความรู้หลายเรื่องโน้ตฮาวหลายตัวเลยนะฮะที่เอาไปใช้เนี่ยปรากฏมันต้องแอพพลายใหม่นะครับมันใช้ไม่ได้ทั้งหมดนะครับบางทีไปเรียนปุ๋ยสูตร1สูตร2จากองค์กร1 3 4อย่างเงี้ยฮะแต่ไปใช้ได้เนี่ยสุดท้ายเป็นองค์กรของเราเองนะฮะปรากฏโน้ตฮาวที่ได้มาไม่สู้โนฮูฮะหาทุกคนที่เรารู้พร้อมกันแล้วมาอยู่ด้วยกันเนี่ยกลไกมันเกิดการเปลี่ยนแปลงผมเรียกวลีตรงนี้นะครับว่า application methodology นะครับหรือระเบียบวิธีการประยุกต์ใช้ทุกวันนี้เรามีแต่ระเบียบวิธีวิจัยเนาะแต่ว่าเราพอเราได้องค์ความรู้แล้วแต่การเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆยังไงอย่างพี่ปุ๋ยเคยปลูกกล้วยพอทำเรื่องกล้วยมันไม่กล้วยนะโอ้โหถ้าให้พี่ปุ่นเล่าอีกก็หลายฉากมากนะฮะไอ application methodology มันไม่มีนะครับทีนี้ผมฝากไว้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่ผมพบนะครับนี่จากการวิจัยของเรานะครับท่านถ่ายเก็บไว้ได้เลยนะฮะว่าคนที่จะ lead คนที่จะนำและคนที่อยู่ในชุมชนทั้งหมดนี้คือสมรรถนะที่เขาพึงมีนะครับแล้วก็กลไกที่คนต้องขับเคลื่อนถ้าขับเคลื่อนแล้วนะมีแนวโน้มนะมีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จนะครับที่เราพบในชุมชนในพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือกลไกการพัฒนาหรือการขับเคลื่อนเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยวนะครับต้อง agility สูงๆนะครับที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนเหมือน Hillcorp เนี่ย Hillcorp จะเป็นหน่วยงานที่เป็น corporate ที่ agility สูงมากปกติเราจะทำแบบ waterfall ใช่ไหมฮะแบบน้ำตกนะจาก1ไป2จาก2ไป3แต่ตอนนี้มันวนนะครับถ้าเป็นศัพท์สมัยโบราณก็คือ PDCA เราเนี่ยเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็อันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทำเมื่อปีงบประมาณ61นะครับตอนนี้ก็ยังรันต่อนะครับเพราะขยายเวลา
ที่ทำงานนะครับและสามารถที่จะติดตามได้นะครับในช่องทางต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเกิดคิดว่าสนใจเนี่ยผมก็ยินดีที่จะเล่าแลกเปลี่ยนให้นะครับว่าอันนี้คือ development model ที่เราพบนะครับว่ามันจะทำให้เกิดการพัฒนาแบบเปลี่ยนแบบปีนเกลียวได้ที่เรียกว่า rolling development เนี่ยมันจะ roll ต่อไปได้นะครับเราเชื่ออย่างนั้นนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็มีพื้นที่หนึ่งที่ป่าสักนะครับก็เป็นพื้นที่1ใน15พื้นที่ที่ทางโครงการทำงานร่วมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ลำพูนให้เราเรียนรู้อะไรมากมายครับก็หลักๆจะขอ contribute ประมาณครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับก็น่าเสียดายจริงๆเรามาถึงช่วงที่ต้องพักรับประทานอาหารกลางวันนะครับก็จะขออนุญาตทิ้งท้ายกันอีกสักหนึ่งคำถามครับขออนุญาตทางพี่ปุ่นเองแล้วกันนะครับในมุมของธุรกิจเนี่ยอยากฝากอะไรครับว่าที่เราทำทั้งหมดเนี่ยทำให้ต้นทุนเราเพิ่มมากขึ้นไหมกำไรเราลดลงเยอะไหมเราควรจะทำต่อหรือเปล่านะครับเชิญพี่ปุ่นครับโดยสำหรับยูคอฟเองเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเราเองก็ใช้งบประมาณของบริษัทซึ่งจริงๆเราควรจะไปทำมาร์เก็ตติ้งหรือเอาไปเน้นในเรื่องของฮาร์ดเซลล์หรืออะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเรายอมที่จะดิสรัปต์ตัวเองเราใช้ประโยคนี้นะคะแล้วเราก็ท้าทายพนักงานในบริษัทด้วยนะคะสิ่งที่เราอยากเห็นนะคะกลไกของการคิดแก้ปัญหานั้นมันควรจะถูกปลูกฝังตั้งแต่ในครอบครัวตั้งแต่ในระดับครัวเรือนนะคะทุกอย่างเนี่ยที่อยู่รอบตัวเราถ้าเด็กถูกฝึกมานะคะการที่โตขึ้นมาแล้วก็คิดว่าการกระทำอะไรของตัวเองไปกระทบอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็สร้างกลไกในการแก้ปัญหาเนี่ยถูกฝึกคิดแบบนี้พอมาทำงานในองค์กรธุรกิจเนี่ยองค์กรธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยจะไปได้อย่างง่ายดายนะคะในองค์กรที่บริหารแบบญี่ปุ่นอาจจะใช้คำว่าไคเซ่นหรือการที่จะปรับปรุงทีละเล็กทีละน้อยอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะ เราออกจากบ้านนะคะเราเตรียมขวดน้ำของเราก่อนเพราะเรารู้ว่าวันนี้เราไม่อยากเปิดกับขวดพลาสติกนะคะตอนสมัยปุ่นเป็นเด็กๆปุ่นอยู่ในบ้านเนี่ยกินข้าวแล้วตกพื้นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตถึงขนาดถูกตีนะคะถูกตีเลยเพราะว่าข้าวแต่ละเม็ดปลูกไม่ง่ายเลยกาแฟที่เราเก็บมาเนี่ยปุ่นพานักศึกษาขึ้นไปเก็บบนดอยเนี่ยนะคะเก็บอยู่ชั่วโมงหนึ่งได้มาประมาณกิโลหนึ่งเก็บทั้งวันได้8โลชาวบ้านได้30โลนะคะเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยไม่ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเราเรียนรู้ถึงความไม่ง่ายเรียนรู้ถึงผลกระทบว่าเราทำอะไรแล้วไปกระทบอะไรในระดับที่เล็กๆก็ลดใหญ่ขึ้นจนถึงขนาดที่มหาสมุทรเนี่ยเต็มไปด้วยขยะอย่างนั้นนะคะถ้าเรามองเห็นแล้วเราเข้าใจพลวัตเหล่านี้นะคะเราจะช่วยกันแล้วเรื่องอีโคซิสเต็มพวกนี้มันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวจนเราเคยชินแล้วไม่ต้องกังวลกับมันเลยวันนี้เรากังวลจริงๆองค์กรธุรกิจเองก็กังวลเพราะว่ายกตัวอย่างนะคะกาแฟของปุ่นเนี่ยอยู่บนต้นวันนี้ปุ่นเห็นทั้งสีเขียวสีแดงและดอกนะคะไมโครไคลเมทที่มันกระทบจนถึงขนาดที่ว่าเราควบคุมการจัดการในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมแทบจะไม่ได้เลยเรายังกังวลว่าภาวะเอลนิโญนั้นมันจะมาถึงเราในปีไหนกาแฟที่เราเคยดูแลลูกค้าเราอยู่ส่งเข้าร้านกาแฟได้ทุกวันเราจะมีให้พวกเขาไหมการเติบโตของเราอาจจะไม่ sustainability ลูกน้องที่อยู่กับเราเนี่ยเราจะให้เขากินอิ่มมีความสุขได้ยังไงนะคะอันนี้คือเราก็คิดกว้างไปเรื่อยๆนะคะเดียวกันเนี่ยการกระทำนั้นมันเกิดจากมุมแคบต่างหากค่ะเพราะนั้นเราเองเนี่ยวัดความสำเร็จหรือว่าผลกำไรเนี่ยที่ข้างในก็คือวันใดก็ตามเนี่ยคนเราคิดถึงการกระทำเล็กๆเมื่อกี้ท่านพูดแชมว่าเล็กๆเนี่ยแล้วเข้าใจมันอย่างยิ่งยวดเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยให้งานของเรานั้นเดินได้อย่างราบรื่นค่ะครับขอบคุณครับพี่ปุ่นครับขออนุญาตท่านรองฝากข้อคิดไว้ทิ้งท้ายไว้แล้วกันครับครับก็ต้องในส่วนของจังหวัดที่เราเริ่มที่จะตระหนักหรือว่าสร้างความเข้าใจในการทำนะครับสิ่งบทแรกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยต้องบันทึกความเข้าใจกับผู้นำองค์กรนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พวกทางเราราชการจะทำให้เห็นว่า KPI ตัวไหนที่จะหลุด KPI ไหนที่จะผ่านพ้นอันนี้คือระบบราชการแต่ถ้าสิ่งที่เราโดยความรู้สึกกับภาคเอกชนกับท่านอาจารย์ที่เราทำงานร่วมกันเนี่ยเราจะมองดูได้ว่า
ตัวไหนที่จะสร้างความสุขและการมีส่วนร่วมมากที่สุดอันนี้คือสิ่งที่เราทำงานในทีมตอนนี้สิ่งที่เราสร้างค่านิยมในส่วนกลับมาที่ลำพูนนะก็คือสิ่งไหนที่เป็นความสุขสิ่งไหนที่มีส่วนร่วมเราจะเริ่มในส่วนนั้นเป็นวางเป้าหมายมาตรฐานในการทำเป็นค่านิยมต้องฝากนำเรียนท่านน้องๆหรือว่าท่านที่อยู่ทางบ้านที่ได้รับฟังเรื่องนี้ก็ดีนะครับว่าในการดำเนินงานทุกอย่างเนี่ยถ้าเราได้มีความเข้าใจแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทำได้ว่าอะไรที่มันสามารถที่จะทำได้ก่อนอันใดที่จะคิดได้ก่อนได้ทำได้แล้วก็สามารถดำเนินอย่ารอถ้ารอแล้วเมื่อไหร่ก็วันพรุ่งนี้วันนี้มันก็จะรอไปเรื่อยๆโอกาสที่เราจะหายไปก็มีมากฉะนั้นเราคิดว่าเมื่อคิดได้แล้วก็ต้องทำได้ด้วยกันแล้วก็ขยายแบ่งปันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถมาสรุปว่าสิ่งที่เราแบ่งปันนั้นสร้างความสุขให้ใครบ้างสิ่งนั้นก็คือคำตอบนะครับถ้าอยากจะไม่ไปไหนหรืออยากเห็นอยู่ใกล้ๆท่านไปเที่ยวลำพูนหรือท่านไปขับรถไปดูลำพูนนั้นมีอะไรบ้างมีเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับเชียงใหม่ท่านก็จะรู้หรือว่าเมืองลำพูนอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอว่าสิ่งอนาคตเศรษฐกิจจริงๆนะมันไม่ใช่จะเติบโตไปเรื่อยๆตามโค้ดที่มันที่ความเจริญการพัฒนาสิ่งการเติบโตจริงๆมันอยู่ที่ความสุขก็ได้ท่านก็ได้เห็นว่าบริบทของเมืองก็จะไม่ไกลกันแต่ว่าสิ่งที่เราบอกให้ตรงๆก็คือว่าทำวันนี้ในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงในภาวะเศรษฐกิจที่เราอยู่ได้ก็บนความพอเพียงที่เราได้รับมาอย่างนี้ครับขอย่านฝากหนึ่งครับก็เป็นเวทีที่มีความสุขจริงๆนะครับวันนี้ที่ได้มาเห็นทั้งแนวคิดแล้วก็ตัวอย่างที่ปฏิบัติได้จริงๆนะครับก็ในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กำลังใจทั้ง3ท่านด้วยครับแล้วก็ทิ้งท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับพวกเราเริ่มที่ตัวเราเองได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าเราจะเป็นภาครัฐเองเป็นน้องๆนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้ประกอบการเองนะครับถ้าสมมติว่าเราดูแลครอบครัวดูแลสังคมเราดีนะครับมันก็กลับมาถึงเราอยู่ดีนะครับย้ำอีกทีนะครับทำทันทีนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ